และช่วงต่อนี้นะคะจะเป็นพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณต้นทุนผลผลิตและการบริหารสินทรัพย์ของหัวหน้าพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กล่าวรายงานต่อท่านประธานค่ะขอเรียนเชิญค่ะการพัฒนาน้ำขนาดใหญ่เป็นท่านผู้ในการสำนักประธาน
ก็คงต้องยินดีกับพวกเรานะครับอยู่กันมาปีแล้วนะครับเกือบจะครบปี2558นะครับเดือนหน้าก็จะเป็นปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ได้จัดให้มีการอบรมในช่วงปลายปีนะครับเดือนธันวาเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาจนถึงเดือนธันวาเนี่ยนะครับพวกเราก็ได้ทำงานได้เห็นข้อดีข้อด้อยนะครับปัญหาอุปสรรคในการทำงานมาตลอดเกือบทั้งปีซึ่งมันอาจจะครอบปีงบมาท่านประชันนะครับแต่ก็ถือว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคงเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราทำงานเนี่ยมันมีประเด็นปัญหาที่เรายังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ไหมนะครับแล้วที่เราแก้ไขได้หรือมันมีประเด็นปัญหาที่เรายังแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นในการอบรมในวันนี้ใช้เวลาในการอบรม2วันเนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้พวกเราที่มาอบรมกันเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับบางเรื่องเนี่ยเรานั่งคิดคนเดียวเนี่ยใช้เวลาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเราถามเพื่อนเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับ 2-3 นาทีหรืออาจจะใช้เวลาไม่เกิน5นาที10นาทีบางเรื่องเนี่ยมันเข้าใจได้เลยนะครับดีกว่าเราไปนั่งคิดคนเดียวนะครับลองผิดลองถูกบางครั้งเนี่ยนะครับการถามกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องหน้าอายนะครับมันไม่ใช่เรื่องเสียฟอร์อะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันเป็นการประหยัดเวลาแล้วเราจะได้ทำแล้วก็ได้ถูกต้องด้วยนะครับก็ในการฝึกอบรมเนี่ย2วันเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจริงๆนี้ผมไม่ได้ดูหลักสูตรว่าในการฝึกอบรมเนี่ยเรามีการแบ่งกลุ่มกันหรือไม่นะครับแล้วก็แบ่งกลุ่มเนี่ยก็อยากก็ไม่อยากให้แต่คนนั่งกลุ่มคนนั่งทำคนเดียวนะครับไม่อยากเอาอย่างตัวอย่างของผมก็สมัยก่อนผมก็อบรมแบบนี้นะใครเป็นคนนั่งกลุ่มก็ทำคนเดียวลูกน้องผมก็ไปนั่งเป็นนักเรียนรอบบ้านอยู่นอกห้องบ้านอะไรนะครับก็อยากให้พวกเราใช้เวลาที่เรามา2วันนี้นะครับให้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับแล้วผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าที่ทราบบางโครงการทำงานเป็นเสร็จแล้วนะครับส่งมอบงานให้ส่งน้ำลงบนรูปสาระนะครับส่งได้แต่เนื้องานนะครับส่งได้แต่เนื้องานนะครับส่งได้แต่เขื่อนฝายอะไรต่างๆแต่บัญชีส่งไม่ได้นะครับพอบัญชีส่งไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาทำย้อนหลังทำถอยหลังกันพวกเราก็มาหลอกตัวเองแล้วก็เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่แล้วมาเนี่ยคงไม่เป็นไรในเรื่องที่แล้วมาก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนื่องจากการทำเรื่องสินทรัพย์เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อไหมเบื่อนะครับเป็นเรื่องน่าเบื่อเราไม่อยากจะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำมันเป็นข้อมูลทางบัญชีข้อมูลทางด้านเอกสารหลักฐานซึ่งเราต้องทำเพราะว่าในระเบียบในกฎเกณฑ์ต่างๆเขาก็ได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการทำงานในการลงบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีความจำเป็นซึ่งพวกเราต้องรู้นะครับนี่การเรารู้คนเดียวเนี่ยมันก็ลำบากทำงานกันลำบากทำงานในหน่วยงานเนี่ยก็ลำบากนะถ้าเรารู้คนเดียวเนี่ยเพื่อนไม่ยอมรับรู้ด้วยเลยเนี่ยนะครับซึ่งมันต้องทำเกี่ยวข้องกันหมดนะครับทั้งก่อสร้างทั้งวิศวกรรมทั้งวัสดุทั้งการเงินนะครับมันต้องทำด้วยกันหมดนะครับก็ไม่อยากให้พวกเราทิ้งเรื่องพวกนี้ไปนะครับมันอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% นะครับหลังจากประชุมกลับไปเนี่ยนะครับบางโครงการก็อาจ
ครับบางโครงการหรือเจ้าที่ที่กลับไปทำอาจจะได้ 70% 80% 90% ก็ไม่เป็นไรตรงนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันได้แต่ก็อยากให้พวกเราเนี่ยมีความทุ่มเทมีความตั้งใจทำกับเรื่องนี้จริงๆนะฮะไม่อยากให้พวกเราปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างที่อยากจะเรียนให้พวกเราอย่างนี้ผมอยากจะพูดกับพวกเราในส่วนของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นหน้าตาของกรมชลประทานจริงๆนะครับเป็นสำนักซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยโครงการใหญ่ๆที่มีความสำคัญเยอะแยะกับประเทศชาติบ้านเราจริงๆนะครับเราจะสังเกตเห็นไม่ว่าข่าวอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งสิ้นไม่ว่าเจ้านายจะเสด็จนะครับต่างๆเนี่ยโครงการชลประทานขนาดใหญ่ก็เป็นหน้าตาของกรมชลประทานเป็นหน้าตาของกระทรวงเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็คงต้องภูมิใจนะครับว่าสิ่งที่เราอยู่ในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่สำคัญของกรมชลประทานนะครับเราจะสังเกตเห็นเจ้านายเสด็จไม่ว่าพระองค์ท่านองค์ไหนเสด็จเนี่ยก็จะมีงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พวกเราเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญของพวกเราซึ่งมันอาจจะทำงานเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับมันอาจจะลำบากหน่อยอาจจะทำยากกว่าเพื่อนหน่อยแต่ก็อยากให้พวกเราภูมิใจในความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะพูดเสมอว่าเราอยู่กองก่อสร้างหรือสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนี่ยเราก็เป็นผมก็จะพูดเสมอว่าพวกเราเนี่ยภูมิใจในอนุสาวรีย์ที่เราทำไว้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเราทำเขื่อนเสร็จทำฝายเสร็จเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าเรามาดูเนี่ยมันก็ยังเป็นเขื่อนอยู่มันยังเป็นอะไรอยู่ยังมีที่เราเห็นอยู่นะครับเราก็ยังพูดคุยได้ว่าเขื่อนตัวนี้แม่เคยอยู่นะพ่อเคยอยู่นะลุงเคยอยู่นะป้าเคยอยู่นะนะครับแล้วเราก็มันเห็นเป็นรูปธรรมมันจับต้องได้มันมองได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันต้องใช้ความพยายามในการทำงานกับพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้พวกเรากำลังถึงกี่อย่างในการทำงานในยุคใหม่เนี่ยนะครับในยุคสมัยใหม่หรือคงไม่ใช่ในยุคสมัยใหม่นะครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยกระบวนการการตรวจสอบเนี่ยมันเข้มข้นมันเยอะแยะนะครับแล้วสื่อสารอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเพราะฉะนั้นผมอยากให้พวกเราเนี่ยระมัดระวังในการทำงานนะครับเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครไปบอกนะครับว่าให้เราทำให้มันถูกระเบียบนะซึ่งมันต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับมันคงไม่มีใครไปบอกให้ไปทำให้มันผิดระเบียบนะครับผมไม่เคยสั่งผมก็ไม่เคยบอกว่าให้น้องๆไปทำให้ผิดระเบียบนะไม่มีก็ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราทำถูกระเบียบเนี่ยมันง่ายที่เดียวนะครับแล้วยิ่งในสถานการณ์อย่างนี้นะครับไม่มีใครไปบอกคนให้คุณทำผิดระเบียบเพราะฉะนั้นการทำงานให้ถูกระเบียบเนี่ยมันง่ายนะครับมันง่ายที่เดียวผมก็จะพูดเสมอว่ากรมชลประทานเราเนี่ยเกิดมาตั้งมา114ปีแล้วเนี่ยนะครับมีตัวอย่างอะไรให้เห็นเยอะแยะนะครับอันไหนที่มันถูกระเบียบก็ทำไปนะครับแล้วมันทำง่ายนิดเดียวนะครับทำให้มันถูกระเบียบเนี่ยมันง่ายมันไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับสงสัยอะไรก็ถามไม่ทำให้มันถูก
คนพวกเราเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยทำถูกระเบียบเยอะแยะไม่งั้นพวกเราก็คงอยู่มาไม่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากให้พวกเราว่าอันไหนที่มันเป็นงานที่จำเป็นต้องทำเนี่ยพวกเราก็ให้ระมัดระวังแล้วก็ทำให้มันถูกระเบียบนะครับถูกระเบียบถูกต้องนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับและยิ่งอย่างที่ผมบอกในสถานการณ์อย่างนี้มันเยอะแยะมากมายเพื่อการทำงานเนี่ยในเมื่อเราทำให้มันถูกระเบียบเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปคิดอะไรไปขอดูก็ได้เออไอ้เรื่องนี้สงสัยให้ขอดูโครงการนี้ได้ไหมมันทำยังไงวะทำแล้วมันไม่มีเรื่องมีราวมันถูกต้องถ้าเอาตัวอย่างมาทำมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับสิ่งที่อยากจะฝากอีกอย่างก็คือเรื่องความสามัคคีกันในโครงการเนี่ยเราผมพูดเสมอว่าความสามัคคีความเข้าใจในงานเนี่ยความเอาใจใส่ในงานเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับคนอยู่งานออฟฟิศเนี่ยก็สามารถเดินไปดูงานสนามได้นะครับก็ไปมันจะได้เห็นงานสองหน้าเอ๊ะสิ่งที่เราทักทวงเขาเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันใช่ไหมงานในสนามเนี่ยมันทำได้จริงไหมนะครับหรือวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรนะครับอย่างผมยกตัวอย่างเรามาอบรมกันวันนี้นะครับก็มีทั้งหลายหน่วยงานมีทั้งวิศวกรรมทั้งพัสดุทั้งการเงินนะครับช่างผมอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันมีเรื่องที่เกี่ยวพันกันทั้งหมดนะครับในการทำงานในโครงการเช่นทำสินทรัพย์ตัวเดียวเนี่ยมันยังเกี่ยวพันทั้ง 3-4 หน่วยนะครับก็เหมือนกันแต่ทั้ง 3-4 หน่วยก็ทำให้เกิดงานขึ้นมาก็ทำให้เกิดงานเขื่อนขึ้นมาตัวหนึ่งเกิดงานระบบส่งน้ำขึ้นมาตัวหนึ่งเกิดฝายขึ้นมาเกิดประตูระบายมานะครับที่พวกเรามานั่งทำเนี่ยเพื่อให้เกิดสิ่งก่อสร้างขึ้นมาสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมาก็ต้องมีความแข็งแรงนะครับเราได้เขื่อนไปเก็บน้ำอย่างดีเลยได้ประตูมาเก็บน้ำอย่างดีมีความมั่นคงแข็งแรงแต่กระบวนการในการทำงานเนี่ยก็ต้องถูกต้องเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานก่อนที่จะได้เขื่อนขึ้นมามันก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามระเบียบก็อยู่ที่พวกเราทั้งนั้นนะครับในช่างคนเดียวทำให้เกิดเขื่อนมาไม่ได้ก็ต้องอาศัยวัสดุอาศัยการเงินนะครับในการทำงานเพื่อให้เกิดงานขึ้นมาเพราะฉะนั้นความสามัคคีในองค์กรเนี่ยนะครับอยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้มีกฎหมายน้อยไม่อยากให้มีอะไรขึ้นมาก็ผมก็เรื่องนี้เรียนพวกเราอย่างนี้ว่ายังดีใจผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยก็ได้รับหนังสือร้องเรียนไปกี่ฉบับนะครับ2-3ฉบับเท่านั้นนะครับที่เห็นนะครับที่เลือกมาถึงผมเนี่ยก็ได้เรียกมาพูดคุยกันก็มีอยู่ไม่กี่โครงการนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่น่าดีใจว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันอย่างมีความรักมีความสามัคคีมีความเข้าใจกันผมพูดเสมอว่ามันไม่มีใครเข้าใจอะไรได้หมดนะครับแต่ถ้าเรายึดถือยึดสิ่งที่ทำเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อองค์กรเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งเนี่ยมันน้อยมากนะครับก็เท่าที่ผมเป็นรองที่ดีก่อสร้างมา4ปีเนี่ยนะครับก็เป็นรตรรองปีเนี่ยเกือบประมาณ5ปีเนี่ยนะครับหนังสือร้องเรียนในส่วนของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ถ้าไม่มีน้อยมากนะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะครับมีความรักมีความสามัคคีแล้วมันจะช่วยผลักดันงานให้พวกเราเนี่ยทำงานแล้วสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่จัดอบรมนะครับในเรื่องระเบียบวัสดุ
เรื่องอะไรต่างๆในที่เรามันควรจะต้องเข้มแข็งไปด้วยเดี๋ยวพร้อมๆกันเรื่องการทำงานเรื่องวิชาการในการทำงานนะครับในเรื่องขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการอยากให้เอาประสบการณ์มาพูดคุยกันจริงๆเอาเคสตัวอย่างมาพูดกันจริงๆว่าขั้นตอนวิธีการทำงานเป็นยังไงเพราะผมดูช่วงหลังๆเนี่ยพวกเราก็จะแผ่วไปในเรื่องการอบรมทางด้านวิชาการถ้าวิชาการเอาวิชาการมาพูดกันอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็จะหลาง่วงไปหมดมันก็ควรจะเอาให้ใครทำอะไรที่ไหนขั้นตอนทำกันอย่างไรก็อยากให้เอามาพูดคุยมาอบรมสัมมนามาหาข้อยุติกันนี้ว่าประเด็นต่างๆเนี่ยมันมีอะไรเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนสิ่งที่อยากให้ทำมากที่สุดก็คืออยากเอาให้พวกเราเนี่ยเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันในการทำงานนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้พวกเราสองวันเนี่ยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับอยากให้พูดคุยกันจริงๆอยากให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจริงๆนะครับก็ผมก็เข้าใจได้ว่าข้อมูลพวกนี้พวกเราทำกันมาเยอะแล้วแล้วก็พวกเราค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานพวกนี้การเรื่องสินทรัพย์เรื่องอะไรเนี่ยมันเวียนหัวเกินมีใครไม่เวียนหัวบ้างทำเรื่องนี้ทุกคนเวียนหัวหมดนะครับทุกคนเวียนหัวหมดผมก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องเวียนหัวแต่มันเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องช่วยกันทำนะครับเราผมเนี่ยไม่ได้ต้องการ100%เป๊ะนะครับแต่อยากให้พวกเราเนี่ยไอ้หลักการต้องได้เอกสารที่เกี่ยวข้องต้องมีนะครับเวลาส่งมอบงานเนี่ยส่งเรื่องสินทรัพย์ไปด้วยไม่ใช่ส่งไปได้แต่ตัวเสื่อนะครับก็อยากให้พวกเราใช้เวลา2วันนี้นะครับช่วยกันให้ความเห็นในที่ประชุมนะครับมีแสดงความคิดเห็นให้บางทีวิทยากรอาจจะพูดแล้วยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่เราอยากรู้ก็ถามนะครับก็ถามทางวิทยากรประเด็นนี้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่อยากให้พวกเราสงสัยกลับไปบ้านเหมือนเดิมนะครับกลับไปโครงการที่ยังสงสัยเรื่องเดิมเนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่ต้องอายกันพวกเราก็รู้จักกันทั้งนั้นแหละนะครับมี13โครงการเนี่ยมาเห็นหน้ากันเป็นประจำคำถามเราอาจจะเชยไม่ได้นะครับคำถามเราจะเชยแต่คำถามที่เชยเนี่ยคนในห้องอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรก็อยากให้พวกเราเนี่ยนะใช้เวลาในการรวม2วันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ผมก็ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมนะครับวิทยากรจากกองการเงินบัญชีกองพัสดุแล้วก็สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมและก็สนับสนุนโครงการฝึกอบรมนะครับก็ขอเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณต้นทุนผลผลิตและการบริหารสินทรัพย์ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขอให้การฝึกอบรมครั้งนี้นะครับสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขใน2วันนี้แล้วก็ความสุขที่จะมาถึงในโอกาสปีใหม่นะครับ2559ที่จะถึงก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีแต่ความสุขนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ขอให้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับก็สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตก็ขออย่าให้เจอนะครับก็ขอให้เจอเพื่อนที่ดีเจอผู้ค้ำประกันที่ดีเจอเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับแล้วก็ให้มีครอบครัวที่ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จก็ที่ไรก็ขอให้สมความปรารถนาเสร็จจากการอบรมก็ขอให้เดินทางกลับโดยสุขภาพนะครับแล้วปีใหม่ปี2559ต้นไปก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขตั้งแต่ปี2558ตั้งแต่วันนี้นะครับปี2559 2560อะไรไปโน่นนะครับว่าปี60 61เนี่ยผมก็คงไม่ได้มาอวยพรแล้วนะครับเรื่องผมก็เสียแล้วนะครับกลับบ้านนะครับก็ขอให้พวกเรามีความสุข
การทำงานกับพวกเรานะครับแล้วก็อยู่กันอย่างเพื่อนนะครับนะครับแล้วก็ขอให้ในโครงการเนี่ยอยู่กันแบบครอบครัวเดียวกันหนักนิดเบาหน่อยอะไรให้กันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับเชิญวิทยากรเนี่ยนะคะ
็นไงคะแบบทดสอบง่ายไปไหมคะวันนี้อนุญาตให้ตกได้นะคะพรุ่งนี้ไม่อนุญาตค่ะนะคะแล้วก็คะแนนที่ผ่านคือ14คะแนนนะคะเต็ม20 70% จะเรียกว่าผ่านนะคะวันนี้ก็ตามอัธยาศัยแล้วเดี๋ยวพอทางผู้จัดตรวจแบบทดสอบให้เสร็จแล้วซึ่งเดี๋ยวอย่าลืมส่งนะคะมีทั้งแบบทดสอบต้องส่งตัวแบบทดสอบด้วยส่งตัวที่ท่านทำมานะคะกลับไปโครงการได้ทำมาแล้วก็จะเป็นตัวแรกเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวสักตัวทีสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการดำเนินงานต้นทุนผลผลิตของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะคะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่2ส่วนติดตามและประเมินผลสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณไพบูลย์ บุญไทยค่ะครับก็สวัสดีพี่ๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆท่านนะครับทั้งหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะครับแล้วมีหัวหน้าส่วนด้วยนะครับท่านนะครับก็การอบรมครั้งนี้นะครับก็บางทีผมจะคือพูดบ้างนั่งบ้างนะครับก็จะนะครับการอบรมครั้งนี้นะครับเป็น1ใน3ครั้งที่สำนักขนาดใหญ่จะจัดขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่เรามีการตกลงกันในครั้งนี้นะครับก็มีก็ทำงานอยู่สำนักขนาดใหญ่มาทั้งหมด17ปีกว่าๆแล้วนะครับก็ทำเรื่องต้นทุนมาประมาณ11ปีนะครับก็เบอร์โทรศัพท์อีเมลก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็สามารถติดต่อได้ครั้งนี้ก็อยู่ในโปรไว้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ขอเริ่มด้วยคำพูดของท่านรองที่ดีฝ่ายก่อสร้างซึ่งท่านได้พูดเรื่องที่16ตุลานะครับไม่ทราบว่าวันนั้นใครได้เข้าบ้างผมเห็นว่าหลายคนเข้านะครับวันที่ท่านมอบนโยบายท่านกล่าวว่าสพย.นะครับควรมีเวทีสัมมนา1-2ครั้งให้1-2เดือนต่อครั้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับให้มีนายช่างเจ้าหน้าที่มานั่งคุยกันเมื่อกี้ท่านก็เน้นย้ำนะท่านก็เน้นย้ำเมื่อกี้อีกหนึ่งครั้งนะครับท่านจะเน้นย้ำเสมอคือให้มาพูดคุยกันด้านวิชาการนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งการพูดคุยเนี่ยท่านต้องการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหวังที่จะมีการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาถ่ายทอดเรื่องของการเรียนรู้ต้นทุนซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547นะครับข้อสอบของหนึ่งข้อแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2547ใครตอบผิดนะครับก็เดี๋ยวตอบใหม่ได้ตอบหลังนะครับอันนี้เป็นคำพูดของท่านรองที่ฝ่ายก่อสร้างซึ่งก็บอกว่า
ากจะยกขึ้นมาคือใครครับท่านขอสอบกยของเรานะครับท่านได้มีสารถึงทุกท่านนะครับสารถึงทุกท่านลงถึงระดับบุคคลนะครับสารเป็นสารของท่านซีโอมีช่วงหนึ่งท่านบอกว่าการเรียกเรียนรู้เนี่ยควรมีการดำเนินการถึง3ระดับนะครับการดำเนินการถึง3ระดับระดับแรกคือระดับบุคคลนะครับระดับบุคคลหมายถึงว่าท่านเจออะไรมาท่านมาเขียนแล้วก็เก็บไว้นั่นคือระดับบุคคลการเรียนรู้ระดับบุคคลอีกอันที่ต้องการก็คือการเรียนรู้ระดับหน่วยงานหรือว่าระดับกลุ่มระดับกลุ่มคำพูดง่ายก็คือระดับกลุ่มคือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนแลกเปลี่ยนกับพี่เขียนมาแล้วมาแบ่งแชร์กันหรือว่าอัพโหลดในเว็บไซต์นะครับอีกระดับนึงที่ต้องการท่านขอสอบประยองต้องการก็คือการแลกเปลี่ยนรู้ระดับหน่วยงานเลยนะครับระหว่างสำนักงานก่อสร้าง1สำนักงานก่อสร้าง2หรือว่าทั้ง13สำนักงานก่อสร้างรวมทั้งส่วนกลาง2ส่วนหนึ่งฝ่ายนะครับคือท่านต้องการว่าถ้ามีการแลกเปลี่ยนรู้ทั้ง3อย่างนี้นะท่านต้องการบอกว่าสำนักงานจะก้าวไปเป็น LO ก็คือองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อันนี้คือ3ของท่านขอสอบยอที่ส่งไปให้ทุกท่านผมได้ไปเรียกสำนักงานก่อสร้าง13นะครับสำนักงานก่อสร้าง3อยู่ที่ไหนครับมีไปกี่คนครับ3คนนะครับเขาได้ติดสายของเจ้าสโยไว้หน้าโครงการผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับหน่วยงานอื่นก็ถ้าติดเนี่ยจะท่านขอสอบยอไปเยี่ยมเนี่ยท่านจะเห็นแล้วก็หรือว่าสอดรับกับนโยบายท่านขอสอบยอวางไว้ให้นะครับทีนี้มาดูหลักสูตรอันนี้เป็นผมบอกว่านี่คือหลักสูตรหนึ่งในสามนะครับเดี๋ยวหลักสูตรที่สองตอนนี้มีการลงมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์จะมีอีกหนึ่งหลักสูตรอีกนั้นก็คือหนึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับหนึ่งกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเป้าหมายวันนี้นะครับหลักสูตรนี้คือเราเรียนเรื่องหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินต้นผลิตและการบริหารสินทรัพย์ของสำนักขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนกันมีทั้งหมด4หัวข้อแรกคือการดำเนินงานต้นผลิตของขนาดใหญ่ซึ่งผมจะเป็นผู้บรรยายคือจะพูดภาพรวมที่เกิดขึ้นมาและวิธีการคำนวณนะครับในช่วงบ่ายจะมีเจ้าหน้าที่จากกองการเงินและบัญชีเป็นทีมเข้ามาเป็นทีมแล้วจะมีการแบ่งกลุ่มด้วยวันนี้เรามีเพื่อนไปว่าให้ท่านเอาคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กเข้ามานะครับวันนี้เราจะทำโปรแกรมกันเป้าหมายของเราวันนี้เราลงมา11ปีแล้วเราลงมา11ปีมีหน่วยงานไหนคำนวณต้นทุนเองบ้างนะครับที่คำนวณได้แล้วเอาแบบฟอร์มกลับได้มีใครคำนวณเองบ้างไหมครับผมว่ามีครับมีที่ส่งมาให้ส่วนกลางมีที่ไหนบ้างไหมครับยกมือเลยครับมีนะครับผมเห็นว่ามีนะครับแต่จะที่กล่าวแล้วกันนะมีแต่มียังไม่ถึงครึ่งวันนี้เป้าหมายเราคือทุกคนคำนวณได้และคำนวณเป็นและวิเคราะห์เป็นพอท่านคำนวณตัวเลขเป็นปุ๊บเนี่ยท่านจะมองภาพของหน่วยงานของท่านออกเสนอเจ้านายท่านหรือท่านขสยท่านจะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าควรจะต้องไปลดกระจุกไหนคนไปกระจุกที่ไหนตัวเลขจะโชว์ให้ท่านเห็นนะครับเป้าหมายเราคือคำนวณได้แน่นอนนะครับวันนี้คำนวณได้ผมให้โจทย์กับกองการเงินว่าหน่วยงานของผมต้องคำนวณได้เขารับโจทย์ตรงนั้นไปแล้วและช่วงบ่ายนี้เขาจะมาให้ท่านรันโปรแกรมได้แน่นอนแล้วก็กลับไปคำนวณได้ปีงบมา2558จะต้องคำนวณในเดือนธันวาคมนี้ท่านกลับไปนี่มีการบ้านต้องกลับไปคำนวณมาส่งภายในเดือนธันวาอาจจะต้นมกราแล้วกันก็ไม่เกินที่10มกรานะครับผลจะต้องมีการคำนวณส่งกลับมาส่งกลางมาวันนี้มีการบ้านนะครับวันนี้มีการบ้านในเรื่องที่3ก็คือเรื่องการเงินและบัญชีเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับต้นทุนผลิตแน่นอนเพราะมันมีตัวนึงคือสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานมาเป็นต้นทุนของการคำนวณต้นทุนผลิตสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานถ้าต้องทำสินทรัพย์เกลือสินทรัพย์ถนนสินทรัพย์ฝ่ายต่างสินทรัพย์สาธารณูปโภคต่างเป็นต้นทุนทั้งนั้นนะครับตรงนี้นะครับข้อที่สามคือพัสดุการบริหารสินทรัพย์ก็มีเจ้าหน้าที่จากกองพัสดุซึ่งมีความเชี่ยวชาญนะครับมาถ้าอาจจะเจอเขาอยู่บ่อยๆแต่บางท่านยังไม่เจอวันนี้ได้เจอโทรศัพท์เข้าไปมีปัญหาโทรสอบถามไม่ได้ตรงนี้นะครับนี่คือภาพรวมที่จะอบรมกันใน2วันนี้มาดูในเนื้อหาที่ทางผมรับชอบคือต้นทุนผลิตนะครับอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ของกองการเงินและบัญชีของต้นทุนของกรมธนาคาร
กรมชลประทานถือว่าเป็นองค์กรเราเป็นหน่วยงานย่อยสำนักพัฒนาการใหญ่เป็นหน่วยงานย่อยท่านศึกษาสำนักต่อสร้างก็เป็นหน่วยงานย่อยถือว่าระดับหน่วยงานย่อยเหมือนกันนะครับส่วนวิศวกรรมส่วนการประมวลผลกว่าทหารก็เป็นหน่วยงานย่อยภายใต้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เรามี16หน่วยงานย่อยภายใต้สำนักขนาดใหญ่นะครับสิ่งที่เราเจอคือต้นทุนมันคืออะไรนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับทำไมเราต้องไปคำนวณต้นทุนนะนะครับทำไมนะครับและเราจะคำนวณมันโดยวิธีไหนนะครับคำนวณมันอย่างไรวันนี้เราจะทราบและอีกหลายปัญหาที่ท่านสามารถสอบถามระหว่างการพูดคุยกันการแลกเปลี่ยนกันท่านสอบถามมาได้เลยอีกหลายปัญหาการได้รับการตอบไม่ได้ก็เป็นทางบ้านของผมที่จะไปหาคำตอบให้นะครับไม่ใช่ว่าตอบได้ทุกคำถามนะครับตรงนี้นะครับนี่คือหน้าห้องนะครับในส่วนของติดตามผมโยนงานมาให้เขานะครับว่าต้นทุนว่าไปทำงานต้นทุนตรงนี้นะครับเขาถามว่าทำไมหนูคำนวณไม่ได้หนูมีงานเยอะอยู่แล้วนะครับเกิดคำถามนะครับผมก็ต้องอธิบายว่าทำไมถึงต้องคำนวณนะครับก็ได้แต่คือที่มีหลายความหมายก็คือทำไมต้องมีคำว่าคำนวณไม่ได้ทำไมต้องให้คำนวณนะครับทุกคนใหม่ทั้งหมดนะครับน้องบางคนเพิ่งย้ายมาแต่ได้รับความหมายว่าให้คำนวณต้นทุนผลิตนะครับก็ต้องไปหาไปสอบถามผมซึ่งท่านเราสอบบอกแล้วว่าอย่านะควรจะกล้าที่จะถามนะครับน้องรู้มากกว่าก็ถามน้องได้นะครับน้องก็เคยทำมาก่อนก็ถามเขานะครับพี่เป็นพี่ยิ่งรีบก็ถามนะครับเพราะเราจะได้หลายอย่างไม่ใช่ได้เรื่องต้นทุนเดียวอาจจะได้เรื่องอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ผมบอกว่าต้องคำนวณเรื่องอะไรครับเราหลายหลักหลายเรื่องเรื่องควบคุมภายในก็เป็นการหลายเรื่องเราอยู่ภายใต้พระราชกิจนิกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดีปี2516อันนี้ก็เป็นอยู่ในพระราชกิจการเรื่องหนึ่งควบคุมภายในก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องทำไม่ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งไม่ทำไม่ได้เพราะอยู่ภายใต้พระราชกิจการว่าด้วยการบริหารระบบธนีปี2516ซึ่งอยู่บอกว่าอยู่ในบทที่4บอกว่าการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐกำหนดไว้ว่าเราต้องดำเนินการมาตรา21บอกว่ากำหนดให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีนะครับต้นทุนก็กำหนดก็บอกเลยว่าให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนนะครับตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางนะครับแล้วจัดส่งให้กรมบัญชีกลางจัดส่งให้สำนักงบประมาณจัดส่งให้กพร.เขาบังคับให้เราทำให้จัดส่งให้เขาดูนะครับต้นทุนสูงก็บอกว่าให้ถ้าการหาวิธีลดต้นทุนอีกนี่เป็นสิ่งที่ถูกบังคับนะครับผมทำมา11ปีผมก็ถูกบังคับแต่ผมก็ต้องทำนะครับผมเคยลาออกหลายครั้งเหนื่อยนะให้คนอื่นทำบ้างนะครับก็ไม่ได้ปีนึงฝ่ายบริหารฝ่ายจะมีคนไปตั้งใหม่อีกปีแล้วให้เราออกอีกปีผมอยากจะลาออกนะเพราะเหนื่อยและอยากให้คนอื่นมาทำบ้างทำมา11ปีแล้วนะครับทำมา11ปีอยากให้คนอื่นทำบ้างเพราะว่าทำแล้วสนุกนะครับผมทำมา10ปีเนี่ยตอนที่9ปีตอนที่ผมลาออกเนี่ยผมสนุกนะครับทำก็สนุกดีนะครับแต่อยากคนอื่นทำบ้างนะที่พูดเชิญชวนให้มาทำแต่ถ้าที่มาวันนี้เนี่ยคนต้องทำนะผมต้องทำแน่นอนเพราะว่าต้นทุนผลิตนายบอกแล้วว่างานนี้เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานอันดับที่หนึ่งเกี่ยวข้องใครครับเดี๋ยวอะไรก็คือหัวหน้าท่านคือหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมก็เกี่ยวข้องหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเกี่ยวข้องแน่นอนระดับหนึ่งระดับสองกองการเงินไอ้ที่เราที่การเงินระดับสามคือวัสดุก็เกี่ยวข้องก็เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะครับว่าอธิบายอย่างนี้น้องๆที่ในห้องของผมว่ายอมแล้วยอมนะยอมถ้ายอมแล้วพวกผมยอมแล้วเนี่ยผมมันจะเกิดคำถามยอมอะไรแต่คุยกันเรื่องก็ดูยอมทำแล้วนะคุณยอมทำแล้วผมก็หรือว่าเราอธิบายได้ผลนะครับมันเกิดปัญหาทั้งนั้นพี่มาดูต้นทุนผลิตของกรมชลประทานเราสอดรับกับกรมชลประทานตลอดกรมชลประทานดำเนินการคำนวณต้นทุนมาเรามีพระราชบัญญัติบอกตั้งแต่ปี2516เราเริ่มคำนวณมาครั้งแรกคือปี2547
สมัยนั้น47 48 49 47 48 49 3ปีแรกกองการเงินที่ผมจะต้องมาช่วยไปกองการเงินเขาเป็นคนทำให้เราเขาทำให้ทางขนาดใหญ่สมัยนั้นเป็นสำนักโครงการอีกโครงการขนาดใหญ่สำนักโครงการขนาดใหญ่เขาทำให้เราทำให้30กว่าสำนักกองเขารู้เขาไปหยิบมาใส่ตะกร้าใส่ข้อชี้มาคำนวณสิ่งที่เขาต้องการตามที่ได้ที่เขาต้องการจากหน่วยงานต่างๆคือต้องการปริมาณงานเรามีหน้าที่ให้ปริมาณงานเขาช่วงสามปีแรกให้ปริมาณงานเช่นแม้ว่าปีนี้เราทำพื้นที่ชมทานได้กี่ไร่ทำฝายได้กี่ตัวทำอ่างได้กี่ตัวทำเพิ่มน้ำกี่บาทได้กี่ล้านกี่บาทเมตรหรือว่าลดป้องกันภัยได้กี่ล้านไร่ตรงนี้เราให้ปริมาณเขาเป็นคำนวณสามปีแรกแต่หลังจากนั้นเขาบอกว่าเขาอยากให้เรารู้เหมือนกันตอนนี้หรือว่าส่วนการทำให้มาหลายปีแล้วกรมกระทรวงการต่างประเทศอยากให้หน่วยงานด้วยได้ทำเองบ้างปี2551เขาไปตั้งคณะทำงานมา3ชุดนะครับสมัยนั้นนี่คือคณะทำงานประมาณ2551นะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็ตั้งสำนักขนาดใหญ่เป็นคณะทำงานด้วยชุดแรกคือคณะทำงานต้นทุนผลิตของกรมชลประทานนะครับชุดที่2นะครับก็คือคณะทำงานย่อยต้นทุนผลิตและผมก็เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานย่อยเหมือนกันนะครับอีกคณะทำงานก็คือคณะทำงานด้านเทคนิคทั้ง3ชุดนี้ไปทำเอกสารมันเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้ใครเคยเห็นไหมครับใครเคยเห็นต้องเรื่องครับพี่ต้อยเห็นเดียวไม่ได้นะครับพี่ต้อยอยู่ฝ่ายบริหารใครเห็นไหมครับผมว่าหลายคนมีนะครับหลายคนมีอาจจะแปลว่ารุ่นเก่าไม่ยอมให้หรือว่าทำหายไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของกองการเงินและบัญชีได้มีนะครับนี่คือเรื่องตอนปี2551ซึ่งเป็นคู่มือหลายการทำทุกตัวเขาให้หน่วยงานต่างๆคำนวณเองเลยนิดกระป๋านะครับเข้าไปคำนวณขนาดใหญ่ก็ไปตั้งคณะกรรมการเพื่อสอดรับขนาดใหญ่ที่เราทำเหตุการณ์อยู่เสมอเราก็ตั้งคณะกรรมการเข้ามาทันทีอันนี้เป็นคณะกรรมการชุดล่าสุดนะครับนี่คือมีและขอสอบพยองท่านให้ความสำคัญท่านเป็นประธานเองนะครับท่านเป็นประธานเองนะครับท่านเป็นประธานนะครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายนะครับแล้วก็เราเห็นว่าทุกท่านตั้งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมทั้งศึกษาพัฒนาท่านเป็นคณะทำงานด้วยท่านรู้ครับท่านเป็นคณะทำงานหลายคนผมว่าหลายคนรู้แต่หลายคนไม่รู้ผมไม่เชื่อนะครับคนรู้นะครับมีหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมทั้ง1 3เป็นคณะทำงานด้วยนะครับเป็นคณะทำงานนะครับท่านมีความรับผิดชอบไม่ได้นะครับท่านเก็บแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรครับมีเดี๋ยวผมดูนิดนึงครับนี่บางคนนะฮะก็แต่นี่เป็นเล่าโผล่กระป๋าแล้วกันครับนี่ลูกเนี่ยผมไปหาให้น้องไปหาลูกมาทางอินเทอร์เน็ตมั่งมาหาอะไรบ้างครับถ้าคนไหนไม่มีลูกแปลว่าคนนั้นลอยทีว่าไม่ปกปิดความลับนะครับเช่นนะพี่แป๊ะไม่มีลูกนะไม่รู้ที่ไปมาหรือเปล่านะครับที่ยูเซอร์ก็มันมีรูปเขาที่ไม่ทิ้งรูปไว้ในอินเทอร์เน็ตก็ไหนครับพี่เดี๋ยวเอารูปให้ผมได้นะครับแล้วผมจะได้ไปลงให้อันนี้เราลงในเว็บไซต์ของสำนักขนาดใหญ่ไว้นะครับหลายอันนี้เพื่อนผมก็มาหาไม่เจอแล้วมีแต่คนที่เราไม่มีเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราตั้งก็คือฝ่ายการเงินนะครับหัวหน้างานเราเรียกว่าเดี๋ยวนี้เรียกว่าอะไรบ้างนะครับแต่เราตอนนั้นเรียกว่าหัวหน้างานการเงินและบัญชีของสำนักก่อสร้างหนึ่งที่สามนะครับเราตั้งเป็นคณะทำงานนะครับเรายังไม่ได้ตั้งพัสดุว่าพัสดุเราเกี่ยวข้องในเรื่องตอนให้ได้สินทรัพย์ขนาดเด็กแต่ตอนคำนวณเนี่ยคำนวณต้นทุนผลิตเนี่ยระบบการเงินเกี่ยวข้องโดยตรงนะก็คุยกับฝ่ายผู้จัดการเราจะตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนะครับหรือว่างานหัวหน้าฝ่ายการเงินหัวหน้างานการเงินและบัญชีหนึ่งสามเป็นคณะทำงานด้วยนะครับหลายคนยังไม่มีลูกเอาลูกไปผมเข้ามาเนี่ยเขาไปนั่งเอาลูกมาให้นะครับผมอยากให้มีลูกลูกสวยๆหล่อนะครับเอาลูกมาให้ด้วยนะครับแต่หลายคนยังไม่มีนะครับแล้วก็มีส่วนกลางเป็นคณะงานฝ่ายเลขานะครับตอนนี้เราทำเนี่ยเราอัปเดตคณะงานสอดรับเกือบ2ปีครั้งนะครับเราเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ให้บุคคลที่ทำงานจริงนั้นทำนะครับปีนี้เดี๋ยวต้องกลับไปดูว่าคณะงานปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเราเช่นเจ้าที่การเงินบางท่านเพิ่งมาใหม่เราจะปรับเปลี่ยนการทำงานให้เพื่อให้สอดรับแต่ตัวยืนก็คือวิศว
การการเงินก็เป็นตัวดีเพราะเป็นผู้คำนวณนะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มๆนะครับอาทิตย์มาดูว่าต้นทุนผลิตเกิดปัญหาว่ามันคืออะไรต้นทุนต้นทุนมันคืออะไรนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าทางการเงินเขาบอกว่าต้นทุนคืออะไรฮะก็คือรายได้ลบกำไรถูกต้องครับต้นทุนคือรายได้ลบกำไรคือต้นทุนเราขายของขายได้เท่าไหร่ลบกำไรถือว่านั่นคือต้นทุนแต่ในความหมายของต้นทุนผลิตนะครับบอกว่าต้นทุนคือรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการเพราะว่าเราทำเขื่อนเราได้เขื่อนนะครับเราทำเขื่อนเราได้เขื่อนซึ่งก็เป็นสินค้าของเรานะครับซึ่งอาจเป็นเงินสดหรืออะไรสินทรัพย์อื่นก็คือเอาสินทรัพย์อื่นไปแลกได้เอาเงินสดไปแลกให้ได้มานั่นคือต้นทุนนะครับหรือการก่อหนี้โครงการโครงการทำ3ปีก็คือการก่อหนี้มานั่นก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้หรือสินค้าและบริการโครงการหนึ่งทำ1ปี1ปีไม่จบต้องการ1ปีแปลว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับถ้าใครทำงานเสร็จตามสัญญาต้นทุนจะน้อยชัดเจนแปลว่าเราไม่รู้ได้ถ้าท่านทำงานมากกว่า1ปีต้นทุนท่านเพิ่มชัดเจนถ้าดูการผูกพันนะครับอีกคำนึงก็คือต้นทุนต่อหน่วยเพราะว่าต่อหน่วยต่อผู้หาหมายถึงนะครับต้นทุนต่อหน่วยคือต้นทุนหาด้วยต้นทุนผลิตในสามปีแรกกองการเงินต้องการปริมาณก็คือจำนวนผลิตของเราไปเพื่อเราไปเป็นตัวหาเขาคำนวณในคอร์ชีตสามปีแรกคำนวณนะครับเขาเอาปริมาณเราไปเป็นตัวหานะครับเช่นโครงการผิวหมานี่คือตัวเลขจริงๆนะครับโครงการผิวหมาเมื่อตอนที่คุณลงปีท้ายๆผลการกำหนดว่าโครงการผิวหมาจังหวัดลำปางโครงการของใครครับเพื่อนแสบมาใครครับเนี่ยมาคนเดียวหรอครับมาสองคนสามคนหรือว่าเราเชิญสำนักงานก่อสร้างมาอย่างน้อยสามคนนะครับก็โครงการผิวหมาว่าต้นทุนต่อหน่วยคือ129.25 ล้านบาทต่อโครงการนะครับต่อโครงการถ้าคือปีท้ายๆก็ทุนเท่าเหลือเท่านี้แต่ปีแรกอาจจะแพงหรือว่าถูกก็แล้วแต่นี่คือผลการเงินที่โชว์ให้เห็นได้ว่าท่านอาจจะไปเปรียบเทียบกับโครงการอื่นว่าของฉัน129ล้านโครงการบอกว่าทำ200ล้านไปบอกเจ้านายเจ้านายทีมผมมาทำงานโครงการอื่นมันมีงานใหม่เอาให้เขาทำไปเขาก็ทำได้ถูกจะเจอแบบนั้นก็ได้นะครับนี่คือต้นทุนต่อหน่วยวัตถุประสงค์การคำนวณต้นทุนผลิตนะครับไปเร็วๆก็คือบอกว่าเพื่อพัฒนาการหาในการบ้านเมืองที่ดีก็คือตามปี2516นะครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งการหาบ้านเมืองที่ดีนะครับเพื่อความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพราะว่าเราผลิตสินค้าบริการมาเราต้องรับผิดชอบต้องผลิตให้ดีให้ถูกอย่างนั้นนะผลิตให้ดีและถูกนะครับเพื่อความสามารถในการตัดสินใจของการบริหารจัดการเอาตัวเลขมาให้ทนายหรือภาคส่วนภาคฝ่ายดูท่านก็ตัดสินใจได้ต้นทุนกิจกรรมนี้ทำไมแพงกันท่านก็ไปดูอ่ะเดี๋ยวว่าได้ทำไมเงินเดี๋ยวว่าต้นทุนได้เงินเดือนอยู่ตรงนี้เยอะไปท่านก็อาจจะว่าเอาหลายคนไปอยู่กิจกรรมหนึ่งก็ได้นี่คือเป็นตัวตัดสินใจที่ทนายเราไปสนใจได้เห็นตัวเลขมันมากไปก็จับโยกคนก็คือต้นทุนจับโยกไปไว้อีกกิจกรรมซึ่งเป็นตัวตัดสินใจได้ในการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานขนาดใหญ่ยังไม่ได้ใช้แบบจริงจังแต่ก็เริ่มเพราะปีที่ผ่านมานี่มีการสอบทานกองโกงให้สอบทานให้ท่านผู้ในการสำนักพัฒนาแล้วใหญ่สอบทานการใช้ประโยชน์แล้วเริ่มปีแรกแล้วครับแปลว่าผมว่าปีต่อไปก็มีการสอบทานการใช้ประโยชน์ว่าขอสอบพยอมีการใช้ประโยชน์ก็ถูกต้องไหมท่านก็สอบทานปีนี้ท่านสอบทานไปแล้วเรื่องไม่ได้ไปถึงท่านไม่ถึงท่านฝ่ายบริหารส่งไปแต่ภาพรวมขอสอบพยท่านเป็นคนเด็กเองนะครับเด็กเองเพราะว่าต่อไปเนี่ยเป็นตัวในการดำเนินงานได้นะถ้าท่านหยิบขึ้นมาท่านหยิบเครื่องมือนี้ขึ้นมาถ้าใครทำตัวน้อยๆก็ได้ประโยชน์แล้วนะครับประโยชน์ของการดำเนินก็คือควบคุมต้นทุนและงบประมาณประโยชน์ของมันนะครับวัดผลการดำเนินงานกำหนดค่าธรรมเนียมอันนี้ชัดเจนเรื่องของพวกมหาวิทยาลัยว่าต้นทุนในการยื่นเรื่องแต่ละครั้งเราต้องไปเสียค่าธรรมเนียมเขาดูไปแล้วว่าเขาใช้คนกี่คนในการทำงานให้เราเขาใช้ระยะเวลาเท่าไรเขาเสียเงินมากเท่าไรเขาก็มาคิดคำนวณสละตายแล้วเขาคิดถึงค่าธรรมเนียมกับเราเช่นเรื่องนี้15 บาท 20 บาท 30 บาทนั่นเขาคิดคำนวณแล้วนะครับคิดคำนวณแล้วนะครับ
ประเมินความประสงค์ของกิจกรรมนะครับเช่นคำว่าประเมินความประสงค์ของกิจกรรมแปลว่าไงครับคือเช่นเราผลิตฝายนะครับขนาดใหญ่ไปก่อสร้างฝายได้ต้นทุนตัวละ100ล้านนะครับเป็นต้นทุนผลผลิตครับต่อโครงการมากไปกว่าละ30ล้านขนาดกลางไปทำบอกขนาดกลางดีกว่าขนาดกลางสัก35ล้านสจพอทำ10ล้านครับสจพอทำถูกกว่าตรงผมก็ฝายต่อไปฝายนี่ก็สร้างฝายให้สจพอคนทำซะเลยนะก็ทำถูกดีนะครับก็คือเป็นตัวประเมินความเหมาะสมกิจกรรมว่ากิจกรรมเรื่องนี้เนี่ยขนาดใหญ่ไม่ต้องไปทำแล้วนะครับเพราะมันแพงนะครับนะครับตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่ต้องประเมินถึงความเหมาะสมทางการเงินนะครับนั่นคือทีนี้มาดูว่าต้นทุนผลิตเนี่ยมันเชื่อมโยงกับอะไรนะครับความเชื่อมโยงของต้นทุนผลิตมันเชื่อมโยงกับระบบโรงงานเป็นวันนี้ระบบโรงงานเราใช้ระบบโรงงานแบบไรครับมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ปี60จะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนด้วยวิธีโรงงานใหม่ครับปี60จะเปลี่ยนวิธีโรงงานใหม่แต่เราทำปีโรงงานเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี2548แล้วก็ทำมา10ปีแล้วเราต้องเรียนแบบนี้นะครับต้องเรียนเมื่อวานแบบนั้นเลือดขาวอาเจียนเราจะต้องเรียนแบบวิทยาศาสตร์นะครับทีนี้มาดูความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นเมื่อวานเชื่อมโยงกับกิจกรรมถ้าเราเปิดในพรบเรามีเมื่อวานเราจะเห็นกิจกรรมเราจะเห็นกิจกรรมเปิดกิจการต่อไปเราเห็นผลผลิตนะครับเราเห็นผลผลิตบางท่านอย่างเช่นสำนักงานก่อสร้างอาจจะอยากสำนักก่อสร้างหนึ่งนะครับของวงการเพื่อนผมนะครับก็เป็นอย่างนี้นั้นผมยกตัวอย่างที่วันที่6เพื่อนวงการก็ตอบว่าผมว่าจะไปยกตัวอย่างเขาก็เป็นเพื่อนผมนะครับเป็นยกตัวอย่างนะครับของสำนักก่อสร้างหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ผลิตผลผลิตโครงการอันน้ำเป็นเพิ่มสิทธิภาพการเกี่ยวกับน้ำในการในครัวแต่เขายังทำผลผลิตอีกผลผลิตอื่นคือเรื่องของแต่ฐานแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่จำกัดนะครับยังไปกินงบประมาณนั้นอีกนั่นก็คือพวกมันเขาเนี่ยมีหลายปกติแล้วก็เชื่อมโยงกิจกรรมของเขาเช่นขึ้นโดยกิจกรรมเช่นกิจกรรมพวกฝ่ายต่างๆตามตัวเลขของเขาไปทำกิจกรรมแต่ถ่ายงานแล้วขึ้นที่จุดทางแต่ไม่ได้ไม่รวมในการผลผลิตโครงการเพื่อผลิตภาพไม่ได้ไม่รวมนะครับหลังจากผลผลิตแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับผลลัพธ์ออกมานะครับซึ่งรัฐบาลจะจัดสรรงบมาแผนงานลงในกิจกรรมภายใต้ผลผลิตนะรัฐบาลจะจัดสรรงบมาลงกิจกรรมกิจกรรมนั้นอยู่ภายใต้ผลผลิตอะไรก็ว่าไปนะครับนี่มาดูคำจำกัดความการบรรยายของผลผลิตต้องรู้ความหมายของหลายๆคำนะครับของหลายๆคำนะครับต้นทุนผลิตคำแรกที่เราจะรู้คือศูนย์ต้นทุนหรือกิจกรรมผมว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งของขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราว่ากันตอนสุดท้ายว่าอะไรถึงเป็นจุดแข็งศูนย์ต้นทุนหมายถึงหน่วยงานในส่วนราชการที่เกิดขึ้นตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเราแบ่งเป็น2ส่วน1ฝ่าย13สำนักงานก่อสร้างนะครับซึ่งแต่ละแห่งจะมีการดำเนินกิจกรรมต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการผลิตผลผลิตแน่นอนครับอันนี้ของกรมแบ่งเป็น17สำนักชลประทาน20สำนักกองนะครับวันนี้เรามีกองนะฮะกองพัฒนาและพัฒนาการเข้ามารับฟังด้วยที่รับฝ่ายครับมีนะครับวันนี้เรามีหน่วยงานอื่นเข้ามารับฟังเพราะว่าวันนั้นผมเคยคุยกับพี่ปูมันธนาที่จากพี่ปูนะครับอยู่กองการเงินหลายคนรู้จักแกพูดกับผมว่าเราเป็นเบสแพสซิสนะครับเราเป็นเบสแพสซิสเพื่อนเราต้องถูกผลิตเราต้องถูกใจผมเคยพูดแกพูดด้วยความว่าเราเป็นเบสแพสซิสคือเราโดดเด่นกับอีกหลายสำนักกองนะครับอีกหลายสำนักกองที่เดินหน้าไปมากกว่านะครับแล้วนั่นคือเราถูกใจนะครับหลายๆแกบอกว่าเดี๋ยวต่อไปอาจารย์แนะนำว่าให้มาดูงานของสำนักขนาดใหญ่ได้นะครับอันนี้คือหน่วยงานของกรมชลประทานมี37หน่วยงานภายใต้กรมชลประทานนะครับเขามาดูพวกเราแล้วครับเรามีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศมี3สำนักงานก่อสร้าง2ส่วน1ฝ่ายนะครับศูนย์ต้นทุนเมื่อกี้เราดูแล้วศูนย์ต้นทุนแบ่งตามการแบ่งส่วนราชการนี่มาดูศูนย์ต้นทุนมีศูนย์ต้นทุนหลักหรือว่าหน่วยงานหลักเขาต้องบอกว่ากรมเป็นกรมชลประทานหน่วยงานหลักคือใครเดี๋ยวก็บอกว่าสำนักงานใหญ่หน่วยงานหลักคือใครเราจะเห็นภาพชัดเราเห็นภาพชัดขึ้น
หน่วยงานต่างไปถึงหรือว่าส่วนตัวของหลักคือศูนย์ก็รวมหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิตขนาดใหญ่ผลิตนะครับขนาดใหญ่ผลิตเกลือนผลิตน้ำผลิตฝายผลิตตัวระบายน้ำใครเป็นคนผลิตครับเรามองภาพเอาดูกรมใครผลิตพวกนั้นก็สำนักขนาดใหญ่เป็นคนผลิตแต่ว่าสำนักขนาดใหญ่เป็นหน่วยงานหลักของกรมแน่นอนเป็นศูนย์ต้นทุนหลักของกรมนี่คือเรามองที่ผู้ผลิตใครเป็นคนผลิตแต่ว่าคนนั้นเป็นตัวหลักกองการเงินกองพัสดุเขาเป็นหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานหลักเขาไม่ใช่หน่วยงานหลักนะครับเขาไม่ใช่หน่วยงานหลักนะครับกรมธนาคารมีหน่วยงานหลักทั้งหมด20หน่วยงานก็คือกองพนันธนาคารสำนักงาน117และสำนักแต่ลูกธนินกลางแต่ที่ขาดไม่ได้คือสำนักพนันธนาคารกลางนะครับได้ยินมาเลยนะเราขาดไม่ได้เราเป็นหน่วยงานหลักแน่นอนก็มาดูของขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่หน่วยงานหลักคือ113นะครับเอกสารบางอย่างผมต้องเติมเข้าไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทำไม่ทันนะครับทำไม่ทันเมื่อไหร่มันมีหลายงานก็เลยบางอันไปนั่งดูว่าคุณจะเพิ่มเข้าไปก็มีเพิ่มเข้าไปแต่ก็เกิดเพิ่มไปได้หน่วยงานหลักของเรามี13หน่วยงานถ้าเป็นหน่วยงานหลักนะครับ113เป็นหน่วยงานหลักผมอยู่ส่วนติดตามระบบผมเป็นหน่วยงานสนับสนุนฝ่ายบริหารท่านผู้หลักท่านเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่วนเรื่องการเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับเรามี3หน่วยงานหลัก3หน่วยงานสนับสนุนนะครับตัวศูนย์ต้นทุนสนับสนุนนะครับมีใครบ้างนะครับเรามาดูศูนย์ต้นทุนสนับสนุนไปถึงศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิตคอยสนับสนุนคอยให้ข้อมูลคอยสนับสนุนคอยทำสอทอะไรสอสองอ่ะสอทสามอะไรให้ท่านไหนตอนนั้นแต่ท่านต้องทำสอทอหนึ่งมาอะไรเงี้ยคือกองวัสดุก็เป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับส่วนฝ่ายบริหารก็พอท่านส่งเรื่องมาก็คอยส่งเรื่องต่อทุนให้นะส่วนเรื่องการสื่อสารก็คอยทุนเรื่องต่อให้ก็ขอส่งท่านนะครับส่งท่านให้ท่านทำงานสำเร็จนะครับนี่คือของกรมธนาคารมี17หน่วยงานนะครับส่วนขนาดใหญ่นี่นะครับมี3ส่วน2ส่วน1ฝ่ายนะครับ2ส่วน1ฝ่ายนะครับมาดูต้นทุนทางตรงเมื่อกี้เราดูแล้วต้นทุนหมายถึงอะไรนะครับต้นทุนหมายถึงอะไรต้นทุนเรามี2อย่างก็คือต้นทุนทางตรงกับต้นทุนทางอ้อมต้นทุนทางตรงหมายถึงนะครับค่าใช้จ่ายทางตรงที่ศูนย์ต้นทุนนั้นเป็นผู้เปิดจ่ายเองนะครับผมสามารถระบุได้โดยตรงว่าใครเปิดจ่ายนะครับคือหน่วยงานหลักของท่านถ้าเป็นหน่วยงานหลักท่านเบิกจ่ายเข้ามาต้นทุนที่ท่านเบิกจ่ายเขาระบุคัดว่าท่านเป็นผู้เบิกจ่ายนั่นคือศูนย์ต้นทุนหลักแต่ศูนย์ต้นทุนบางอย่างท่านไม่รู้นะครับว่าใครเป็นผู้เบิกจ่ายท่านรู้ว่าขนาดใหญ่ส่วนกลางเป็นคนเบิกจ่ายขนาดใหญ่คือศูนย์ถึงสามเบิกจ่ายแต่ผมพูดไอ้ศูนย์ต้นทุนละส่วนกลางคือศูนย์ถึงสามท่านอาจจะใครจะไปรู้ศูนย์ต้นทุนตัวเองคือหลักอะไรครับเห็นไหมครับแปลว่าทุกท่านรู้เดี๋ยวจะพิมพ์นะทีนี้เราก็สอบนะทุกท่านรู้ศูนย์ต้นทุนของตัวเองผมรู้ว่าส่วนกลางศูนย์หนึ่งสามนะครับศูนย์สามเนี่ยท่านไม่รู้นะว่าอะไรนะระบุคือระบุไม่ได้ว่าฝ่ายบริหารเป็นคนเบิกหรือว่าส่วนวิศวกรรมเป็นคนเบิกในระบบนะครับเราไม่รู้ในระบบแต่เขาชี้เราระบุได้นะครับเขาชี้เราระบุได้ทีนี้ศูนย์ต้นทุนโดยตรงคือระบุไว้โดยตรงว่าเบอร์ที่ศูนย์ไหนนะครับเช่นศูนย์ทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานค่าเสื่อมราคาอันนี้เราคีย์ไปในระบบเรารู้ว่า013เบอร์021เบอร์05เอ้ย534เบอร์534เบอร์545เบอร์อะไรเนี่ยเป็นผู้เบอร์นะครับงั้นนั่นคือศูนย์ต้นทุนครับก็คือระบุไม่ได้ว่าใครเป็นคนเบอร์อย่างส่วนกลางมีปัญหาครับตึก14ชั้นใครเคยขึ้นไปนะครับถึงชั้นขึ้นชั้น4ทุกคนเคยขึ้นนะครับใครเคยไปเปิดน้ำในห้องน้ำนะครับทุกคนไปเปิดใครขอไปเสียบชาร์จปลั๊กไฟชาร์จแบตนะครับทุกคนเสียบนั่นคือค่าไฟค่าน้ำที่เกิดขึ้นท่านก็มีส่วนไปใช้ต้นทุนทางอ้อมนี่ก็คือตึก14ชั้นไม่ได้มีมิเตอร์ที่ชั้น4ไปมองหาครับมิเตอร์ชั้น4ไม่มีไปดูข้างล่างตรงห้องน้ำหญิงตรงกระสุนก็ไม่มีมิเตอร์แยกนี่คือสูงต้นทุนที่เป็นทางอ้อมระบุไม่ได้ว่าใครเป็นผู้ใช้นะครับใครเป็นผู้ใช้อันนี้เขาเรียกว่าสูงไอ้ต้นทุนทางอ้อมก็คือไม่ระบุไม่ได้ว่าใครใช้เขาจะมาแบ่งให้ท่านอีกทีถ้าท่านใหญ่รับมาตลอดรับมา
ใช้ใครจบคนมาน้อยนะครับเปลี่ยนครับมาติดต่องานนะก็มาต่อบ่อยๆได้เปลี่ยนนะก็มาใช้ไฟใช้น้ำใครจบไปแล้วก็เสียเปลี่ยนเพราะว่าเราหารเท่ากันนะครับหรือฝากผมหารเท่าเลยนะผมแบ่งให้เท่าเลยนะครับหารเท่ากันเอามาดูกิจกรรมนะครับถ้าใครสงสัยก็ทักสายอะไรถามมาได้เลยนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกันเลยนะครับกิจกรรมหลักคืออะไรนี่คือความหมายครับกิจกรรมหลักคือมีการกำลังเอกสารเข้ามาก็มีกิจกรรมหลักก็จะมีกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อยอันดับแรกกิจกรรมหลักคือกิจกรรมตามเอกสารเข้ามาเรื่องนี้ครับว่าเรื่องมีสมรรถนะแบบไหนกิจกรรมหลักคือกิจกรรมตามเอกสารเข้ามาเป็นพรบประมาณขาวและเขียวไปดูไปเปิดดูจะมีกิจกรรมบ้างนะเดี๋ยวใครไม่เคยเปิดกลับไปเปิดดูครับบอกใช้เรื่องนี้คือรวมถึงกิจกรรมนอกเหนือไก่สามประมาณนอกเหนือไก่สามประมาณเสร็จได้รับประมาณเพิ่มเช่นก่อสร้างก่อสร้างหรือรุ่นใหญ่ทีนี้ครับได้รับประมาณเพิ่มปี2508ได้รับประมาณเพิ่มรายการเพิ่มก็มันไม่ได้อยู่ในเรื่องขาวและเขียวแต่ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักก็ได้รับประมาณเพิ่มของนอกเหนือจากเรื่องประมาณก็ได้คือได้รับประมาณเพิ่มเช่นเงินกู้เงินโอนเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาเป็นกิจกรรมหลักของการก็ไปเปิดดูอันนี้ผมลองไปเปิดดูนะครับของโครงการเจ้าพญาฝั่งตะวันออกอ่างเก็บน้ำก็คือของงานก่อสร้างโบสถ์ใช่ไหมครับกิจกรรมหลักคือก่อสร้างโบสถ์ก่อสร้างโครงการถังน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพญาฝั่งตะวันออกอ่างเก็บน้ำครับอันนี้คือกิจกรรมหลักของโครงการนะครับนี่คือความหมายของกิจกรรมหลักกิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่อยู่ในเรื่องพรบงบประมาณนะครับเห็นไหมนะครับส่วนอันนี้คือกิจกรรมย่อยคืออะไรกิจกรรมย่อยไม่ได้อยู่ในเรื่องพรบงบประมาณแต่เป็นกิจกรรมย่อยที่คิดขึ้นมาเองคือคิดย่อยขึ้นมาเองอยากจะว่าอะไรเช่นเมื่อกี้บางพักอยากจะว่าเพิ่มงานอยากจะว่ากิจกรรมงานที่ขุดก็เพิ่มกิจกรรมย่อยเข้ามาเพิ่มเขียนกิจกรรมการที่จะรู้ว่างานที่ขุดเนี่ยมีต้นทุนอย่างไรก็เพิ่มเข้ามาได้นะครับก็คือบอกว่าไม่ได้ในเรื่องพรบแต่กำหนดเพิ่มขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบการทำงานระหว่างปีหรือว่าอยากจะไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นอยากจะไปเทียบกับสชป.อยากจะไปเปรียบเทียบกับสำนักงานสร้างอื่นก็ได้ไปกำหนดกิจกรรมขึ้นมาก็นี่ถือว่ากำหนดกิจกรรมกำหนดขึ้นมาเองนะครับกำหนดขึ้นมาเองเขาบอกว่าหลักการกำหนดกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อยเขาบอกว่าการกำหนดให้ละเอียดเพื่อการพัฒนาใจเนี่ยกำหนดกิจกรรมเนี่ยมาทั้งละเอียดและทั้งหยาบมาแล้วนะครับทั้งละเอียดและหยาบแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียมาแล้วนะครับเราบอกว่าถ้ากำหนดละเอียดเกินไปทำให้ต้นทุนและประโยชน์ไม่คุ้มค่ากำหนดละเอียดเกินไปมันก็ไม่เอาใช้มาใช้ประโยชน์มันทำให้เราทำงานมากขึ้นเราเคยกำหนดมาแล้วเช่นโครงการสีละต้องอยากให้โครงการสีละเราเคยกำหนดกิจกรรมหลักให้กิจกรรมย่อยมาโครงการสีละก็คือก่อสร้างโครงการสีละนะครับนี่คือกิจกรรมเป็นว่าไอ้ปีท้ายเราบอกว่าก่อสร้างโครงการสีละแต่เมื่อก่อนเนี่ยเรากำหนดกิจกรรมของโครงการสีละแต่กำหนดกิจกรรมย่อยมาเป็นก่อสร้างระบบส่งน้ำก่อสร้างเขื่อนก่อสร้างส่วนประกอบอื่นเรากำหนดกิจกรรมย่อยไปอีก3กิจกรรมเมื่อก่อนของการสินค้านะครับเรากำหนดมาย่อยไป3กิจกรรมเพื่อเราอยากจะเป้าหมายของเราตอนนั้นคืออยากจะรู้ว่าก่อสร้างเขื่อนโครงการสินค้าจะเปรียบเทียบกับโครงการก่อสร้างเขื่อนท่าด่านต้นทุนตัวไหนมากน้อยแตกต่างกันเรากำหนดมาแล้วนะครับทุกโครงการเราทำแยกเป็น3กิจกรรมเขื่อนระบบส่วนประกอบอื่นแต่หลังจากนั้นพอเราใช้อย่างนี้เราบอกว่าเอ๊ะมันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าหนึ่งก็หลายๆปัจจัยเช่นพื้นที่มันต่างกันนะครับระยะเวลาโครงการแตกต่างกันเราทำมาแล้วเลยต่อปัจจุบันนี้คือในท้ายปัจจุบันนี้ปีปัจจุบันนี้เราหมดกิจกรรมหลักกิจกรรมย่อยแค่หนึ่งเดียวคือหนึ่งรายการนั้นเดี๋ยวถ้าจะเห็นในเอกสารมีเราหมดปี2558เราหมดแค่หนึ่งรายการเราหมดนี้มาตั้งแต่มาปี2556แล้วนะครับถ้ากำหนดยาวเกินไปก็ไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงเช่นที่เราหมดเราถือว่าอยากเกินไปนะครับก็ไม่ค่อยทราบที่แท้จริงเท่าไหร่แต่ถามว่าเราก็มีคำอธิบายวิเคราะห์ออกมาว่าข้ออะไรเราถึงตกแต่งนั้นเราต้องดูการวิเคราะห์จริงนะครับเรียกว่าต้นทุนประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่ก็อยู่กับความตั้งใจของการใช้ข้อมูลเราต้องการใช้ข้อมูลเพื่ออะไรถ้าเราต้องการไปเพื่อวัดจริงๆเราต้องมานั่งมีไว้หมายว่าถ้านายต้องการมาตัดสินใจจริงก็ต้องมากำหนดกิจกรรมเพื่อการต้องการดูว่าก่อสร้างระบบส่งน้ำกิโลเมตรละเท่า
เล็กอย่างนั้นเราต้องมากลับมากำหนดกิจกรรมย่อยใหม่ว่าควรกำหนดกิจกรรมย่อยมาเป็นระบบส่งน้ำหน่วยนับเป็นกิโลเมตรก็จะได้ต้นทุนที่ต่อกิโลเมตรให้นายท่านว่าเป็นกิโลเมตรสำนักงานก่อสร้างเก็บทำเท่านี้สำนักงานก่อสร้างบอกทำเท่านี้อย่างเงี้ยบอกว่าให้ในการผู้บริหารใจที่องค์กรถ้ากรมสั่งมาเราก็ต้องทำกำหนดให้ละเอียดนะครับแต่กรมบอกว่าบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานแล้วว่าจะกำหนดแบบไหนนะครับอันนี้วิเคราะห์กระบวนการการทำงานถ้าเราต้องการรู้กระบวนการทำงานว่ากระบวนการขั้นตอนการทำงานเราจะรู้ว่าขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรขั้นตอนที่สองทำอะไรขั้นตอนที่สามทำอะไรเรากำหนดกิจกรรมย่อยไปตามขั้นตอนก็ได้อันนั้นก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะครับเราก็มีหลายอย่างนะครับวันนี้แต่ละสิ่งก็ควรทำกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหรือมากกว่าแปลว่าอะไรครับหนึ่งส่วนต้นทุนต้องมีกิจกรรมย่อยหรือกิจกรรมหลักอย่างน้อยหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าไม่กระตุ้นเลยก็ไม่ต้องทำงานไม่ต้องโดนแต่ต้องอย่างน้อยต้องหนึ่งเขาบอกหลักเกณฑ์อย่างน้อยต้องมีหนึ่งเพราะว่าเราจะสองสามก็ได้ถ้าต้องมีอย่างน้อยต้องหนึ่งนะครับกำหนดหน่วยนักกิจกรรมย่อยในการกำหนดหน่วยนักเช่นโครงการกิโลเมตรแห่งฝ่ายหลักการคือกำหนดเพื่อจะไปเปรียบเทียบหรือสะท้อนความเป็นจริงอย่างเช่นเรามีสำนักงานก่อสร้างเราทำไมเรากำหนดหน่วยนักเป็นหนึ่งโครงการเหมือนกันเพราะเราต้องการเปรียบเทียบทั้ง13หน่วยงานว่าก่อสร้างหนึ่งทำหนึ่งโครงการได้ต้นทุน10บาท2ได้15บาทเปรียบเทียบได้เพราะหน่วยนักเหมือนกันอะไรที่หน่วยนักเท่ากันเปรียบเทียบกันได้แต่ในไส้ในมีเงื่อนไขปัจจัยเพิ่มขึ้นนั้นไม่ว่ากันก็การเปรียบเทียบกันได้หน่วยนักต้องเหมือนว่าไปเปรียบเทียบได้อันนี้เราต้องดูอย่างแค่ตัวอย่างที่เราเคยทำมาคือระบบส่งน้ำเดี๋ยวนับเราเป็นกิโลเมตรนะครับเป็นกิโลเมตรนะครับเตรียมความพร้อมเราต้องเป็นแห่งเตรียมความพร้อมบางโครงการปีนี้เราเตรียมพร้อมหมด25โครงการ25แห่งนะครับแต่ละแห่งก็ทุนไม่เท่ากันเดี๋ยวต้องไปดูตรงนั้นนะครับเราไปเปรียบเทียบได้นะครับทำไมบางโครงการสำนักงานก่อสร้าง13ได้ค่าเตรียมความพร้อมไปเยอะนะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาทำแล้วต้นทุนเขาน้อยเขาเลยได้เยอะนะผมก็พูดเหตุผลที่ดีนะครับแต่จริงๆอาจจะดีเหตุผลหนึ่งนะครับปรับปรุงโลกชุมทางก็เหมือนเป็นกิโลเมตรนะครับปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นตัวฝ่ายก็เหมือนเป็นแห่งการจัดซื้อก็เหมือนเป็นครั้งก็ได้อันนี้ก็สรุปก็เหมือนเป็นครั้งถ้าจัดซื้อหนึ่งครั้งก็มีต้นทุนเท่าไหร่นะครับหรือว่าการจัดทำและวิเคราะห์รายงานการเงินเขาเหมือนเป็นหนึ่งรายงานเขามีต้นทุนเท่าไหร่ทั้งหมดก็ออกมาเพื่อเปรียบเทียบระหว่างปีก็ได้ระหว่างเทียบกับหน่วยงานอื่นก็ได้เพราะเราต้องส่งให้นี่ก่อนก็กรมบัญชีกลางสำนักงานแล้วก็กรมรอเขาก็ไปใช้งานก็ถูกส่งมาอย่างสามหน่วยงานนี้กรมอื่นก็ต้องถูกส่งมาเขาก็จะไอ้กรมรอก็จะมาดูว่าเนี่ยกรมชุมงานทำต้นทุนที่ถูกเขาก็จะเห็นเขาก็จะสรุปเราเพราะว่าเราทำถูกทำถูกนี่คือราคาที่ถูกนะครับเขาก็แต่ว่าเราก็เปรียบเทียบกันเพื่อให้เข้ากับหน่วยงานอื่นนอกกรมก็ได้นะครับมาดูผลผลิตผลผลิตคืออะไรครับคือผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือว่าสินค้าเองคือผลผลิตนะครับก็ได้แก่เครือฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่คือผลผลิตที่เราผลิตขึ้นนะครับผลผลิตหลักผลผลิตหลักคืออะไรครับคือผลผลิตตามเอกสารงบประมาณย้อนกลับไปดูเรื่องพรบ.ข่าวภาคเขียวผลผลิตหลักเมื่อกี้โครงการหาเก็บน้ำนี่โครงการผ่านน้ำผ่านตัวหลอกการค้าผลผลิตคือ1โครงการ1โครงการที่เราใช้ในการเรื่องพรบ.ประมาณนะครับผลผลิตย่อยคือผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานที่ส่งมอบให้กับบุคคลภายนอกซึ่งหน่วยงานกำหนดขึ้นเองนะครับเราถามว่าเราทำเขื่อนเราส่งมอบให้กับบุคคลภายนอกไหมครับคือส่งให้สปป.นะครับเราผลิตเนี่ยเราผลิตให้กับหน่วยงานภายนอกก็คือให้สปป.เอาไปบริหารต่อส่งให้สปป.ก็ผลิตสถานีสูบน้ำไฟฟ้าก็ส่งให้กันครับส่งให้อบต.อย่างเงี้ยก็คือส่งให้บุคคลภายนอกไปนะครับนี่คือผลผลิตย่อยนะครับหลักเกณฑ์การกำหนดคล้ายๆกันก็คือควรกำหนดผลผลิตที่ส่งมอบให้กับบุคคลภายนอกได้นะครับนั่นคือผลผลิตแล้วก็ส่งออกได้นะครับความละเอียด
ผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมละเอียดเพียงพอรวมถึงกำหนดหน่วยนับที่เหมาะสมนะครับกำหนดเป็นโครงการกิโลเมตรก็แล้วแต่นะครับที่ตัวอย่างของผลิตที่เราใช้คือผลิตตามในพรบก็คือการจัดการน้ำชลประทานกรมชลประทานกำหนดว่าเป็นไร่การจัดการน้ำชลประทานก็คือผลิตที่หนึ่งถูกไหมครับได้ในพรบขาวข้าวเขียวก็คือกำหนดเป็นไร่การจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่ชลประทานอันนี้เราจะทำเรามีปัจจุบันนี้เราทำอยู่สองสำนักงานก่อสร้างคือสำนักงานก่อสร้างสามสำนักงานก่อสร้าง13ที่หลักๆที่ทำผลิตนี้นะครับการจัดหาแหล่งน้ำและเพื่อพื้นที่ชลประทานเป็นไร่แต่ถ้าเดี๋ยวถ้าดูไส้ในอันนี้ก่อสร้าง6ก็ไปทำนะครับก่อสร้าง9ก็ไปทำก่อสร้าง1ก็ไปทำผลิตนี้เหมือนกันนะครับเราไปทำงานผลิตนี้เหมือนกันนะครับโครงการและเราการจัดน้ำใหญ่ๆเราก็คือใครๆไปทำครับ11ทำแต่เดี๋ยวนี้ก็มีก้าวไปทำเหมือนกันนะครับก้าวไปทำนะครับคือขึ้นอยู่กับเรื่องพรบเข้ามาเรื่องเอกสารเข้ามานะครับโครงการผ่านตัวก็เหมือนเป็นโครงการกี่ข้อหมาก็โครงการสี่แล้วก็โครงการอะไรเงี้ยฮะก็คือหน่วยนับบอกสิ่งที่บ่งบอกปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์เช่นไร่แห่งโครงการการปันส่วนทำไมต้องมีการปันส่วนเราไม่ได้เป็นอะไรกรมชลประทานมีหน่วยงานหลัก20หน่วยงานมีหน่วยงานสับสนอยู่17หน่วยงานอีก17หน่วยงานเนี่ยไม่ได้ผลิตผลผลิตเพราะฉะนั้นกรมชลประทานต้องถูกฟันให้ใครครับถูกฟันให้กับหน่วยงานหลักเพราะมันก็ขึ้นไปในรูปของกรมชลประทานผลผลิตมันจะโชว์อยู่ที่20หน่วยงาน20หน่วยงานนั้นเป็นผลิตผลผลิตอีก17หน่วยงานไม่ต้องผลิตพอก็ผลิตปุ๊บต้นทุนเขาจะไปไหนก็เป็นต้นทุนที่ต้องถูกส่งมาให้กับผมผลิตก็คือถูกแบ่งมาให้เราต้องไปรับนะครับในวันนี้เราไปเจอกองการเงินเจอหน่วยงานสนับสนุนต่างๆเจอสำนักกฎหมายว่าเงินเดือนของคุณน่ะฉันรับคุณนะฉันไปช่วยคุณหาเงินมาให้ฉันเป็นต้นทุนของคุณคุณต้องรีบทำงานให้ฉันคุยกันตรงนั้นนะครับคุยกันเพื่อนได้นะครับต้องรีบทำงานให้ฉันเพราะว่าฉันผลิตผลิตให้คุณเงินเดือนของคุณเนี่ยมาลงที่ฉันคุณกับเพื่อนถ้าผมพูดเพื่อนก็เพื่อนคุณครูอะไรนะก็สนั่นครับการมาส่วนมาดูของขนาดใหญ่เรามี16 2ส่วน1ฝ่าย13สำนักงานของสายขนาดใหญ่เป็นหน่วยงานหลัก2ส่วนส่วนคือการส่วนติดตามฝ่ายบริหารเงินเดือนของส่วนการทั้งหมดถูกโยนไปให้13สำนักงานก่อสร้างค่ารักษาพยาบาลค่าเบี้ยเลี้ยงค่าไปต่างประเทศค่าหรือที่ต่างประเทศผมไม่ไปเราไปในประเทศต่างๆค่าอะไรต่างๆถูกโยนไปให้13สำนักงานก่อสร้างช่วยแบ่งไปถ้าอาจจะไม่รู้ก็เราแบ่งให้ท่านแล้ววันนี้เราแบ่งให้ไปแล้วมีบันทึกครั้งสุดท้ายที่ไปหาสำนักงานก่อสร้างท่านบันทึกครั้งสุดท้ายที่บอกว่าเรื่องคือรายงานกิจกรรมการปันส่วนการระบุตรวจสอบกิจกรรมว่าดำเนินการในระบบ GFถูกต้องหรือไม่มีบันทึกมาครั้งล่าสุดให้ท่านมีทั้งหมด7ฟองแต่ฝ่ายเลขาเสนอนายให้ท่านทำแค่ฟองเดียวคือแบบฟองที่1คือตรวจสอบรหัสกิจกรรมว่าถูกต้องหรือไม่อีกแบบฟองที่2คือเก็บส่วนกลางทำให้เพราะว่าอะไรครับฟองที่7นั่นคือเป็นการปันส่วนเราปันให้ท่านไปแล้วนะตอนนี้เราปันให้เดี๋ยวต้นปลายเนี่ยเขาจะมาให้ท่านรันโปรแกรมคือสิ่งที่เราปันให้เนี่ยไปอยู่ที่ท่านแล้วเราปันให้ไปแล้วนะตอนนี้เราปันแล้วท่านรับต้นทุนของเราไปนะครับก็คือจะปันยังไงปันลงกิจกรรมยังไงปันลงกิจกรรมย่อยเท่าไหร่ปันลงกิจกรรมหลักเท่าไหร่ปันไปแล้วซึ่งปัจจุบันนี้เราปันเนี่ยปันเป็นสัดส่วนเพราะเราไม่ได้ข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้เก็บเป็นข้อชี้เราทำเป็นปันแบบสัดส่วนเช่นอ่ะสำนักงานก่อสร้างหนึ่งเอาไปสัก 7% ก่อสร้าง2ไป 8% อะไรเนี่ยตามความรักความชอบแบ่งไปแล้วนะครับตอนนี้ความรักความชอบแบ่งไปแล้วนะครับการเชื่อมโยงถามว่าเมื่อกี้ความเชื่อมโยงของต้นผลิตเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงงบประมาณรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่าต้องมีการแถลงงบประมาณจากรัฐสภาเขาแถลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีแผนการบริหารงบประมาณออกมาเป็นการบริหารงบประมาณแผ่นดินก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยต้องมาจากแผนบริหารของกระทรวงนะครับกระทรวงก็มาจากด้านหลังของกรมนะครับกรมก็มาโชว์ถึงภาษาของกิจกรรมนี่คือเล่นขาวข้าเขียวให้เป็นระบบกรมชลประทานในหน่วยงานของรัฐสภาก็มีเหมือนกันเขาก็ประมวลเหมือนกันนะหน่วยงานรัฐสภาก็ประมวลเหมือนกันก็มาจากแผนงานต่างตั้งแต่คำแถลงนโยบายของรัฐบาลกระทรวงกระทรวงกรมลงมาถึงเราถึงขนาดใหญ่นะครับ
ในอีกฝั่งหนึ่งก็มีนอกจากของหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระก็ต้องทำลักษณะนี้เหมือนกันอันนี้คือความเชื่อมโยงว่ามันต้องทำแน่ๆเรื่องของตัวต้นทุนผลิตนะครับมาดูวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของกรมชลประทานเราบอกว่ากรมชลประทานจะเป็นองค์กรด้านการพัฒนาแหล่งน้ำจัดการน้ำจัดบริการให้มีกรมชลประทานระดับ1-10ของโลกตอนนั้นนะครับตอนที่มีวิสัยทัศน์ตอนนั้นเนี่ยตอนปี2550ถ้าทำตอนปี2556ไม่ได้แต่เราอยู่อันดับ7แล้วนะครับแต่ในวันนี้เราอยู่อันดับประมาณ9นะหล่นมาแปลว่าตอนนั้นเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าเราใช้วิสัยทัศน์นี้เราไม่หล่นแน่ๆเราอยู่อันดับ7แล้วตอนนั้นที่เราทำนะครับผมก็สงสัยทำไมตอนนั้นทำไมต้องเอาวิสัยทัศน์นี้เพราะเราอยู่อันดับ7แล้วทำไมต้อง1-10เขาคงดูแนวโน้มว่าเรามีสิทธิ์ตกนะก็เลยอยู่ใช้คำว่า1-10นะครับนี่คือภารกิจที่เราดำเนินการเอามาตรงโชว์ตรงนี้ให้เรารู้ถึงวิสัยทัศน์ภารกิจที่เกิดขึ้นมันจะเชื่อมโยงถึงเรื่องประกอบข่าวเขียวเรื่องเชื่อมโยงถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นที่เราต้องดำเนินการอันนี้แก้ตัวเลขนิดนึงนะครับก็คือผมทีผิดก็คืออันนี้คือแผนยุทธศาสตร์ที่เราใช้ปี2556ถึง2519ปัจจุบันนี้คณะกรรมการ PMPA กำลังดำเนินการทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่อยู่วันหนึ่งPMPAวันหนึ่งกำลังทำอยู่ยุทธศาสตร์ปี2560นะครับ2163กำลังทำอยู่นะครับเพราะเราแผนยุทธศาสตร์นี้จะสิ้นสุดในปีนี้นะครับปีประมาณนี้นะครับเอามาดูของเราเมื่อกี้ผมเชื่อมโยงให้เห็นแล้วนะครับนี่เรามาดูว่าตัวเราอะเพราะว่าการพยายามนี้คือเราให้มองเห็นตัวเราทำอะไรเราทำอะไรก็ดูในเรื่องขาวภาคเขียวในเรื่องประกอบนั้นมีสี่ผลผลิตกับสเกตโครงการขนาดใหญ่เรารู้ว่าโครงการขนาดใหญ่1โครงการถือว่าเป็น1ผลผลิตแปลว่ากรมชลประทานผลิตผลผลิตมาทั้งหมด15ผลผลิต1โครงการเท่ากับ1ผลผลิตนะครับโครงการของเราเนี่ยถือว่า1ผลผลิตนะครับขนาดใหญ่ทำอะไรบ้างครับการหมาย X นะครับเพราะว่าจัดการน้ำชลประทานปี2518มีใครทำผลผลิตนี้บ้างครับผมตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับแต่เมื่อก่อนปี2556ไอ้57 56 55สำนักงานก่อสร้างหนึ่งที่อยู่ลำปาวก็สิทำผลผลิตนี้คือจัดการน้ำชลประทานตอนนั้นผมไปคุยเลยว่าขนาดใหญ่ทำผลผลิตในพรบ.ประมาณเราทำจริงๆก่อสร้างหนึ่งไปทำจัดการน้ำชลประทานนะแต่ในวันนี้เราไม่ทำแล้วนะครับเราไม่ได้ทำแล้วก็มีท้ายก็ทำตรงนี้57ที่เราเปลี่ยนแปลงไปทำนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการจัดหาแหล่งน้ำและเครื่องจักรทางอันนี้เราทำหลักคือสำนักก่อสร้าง13กับสำนักก่อสร้าง3นะครับสำนักก่อสร้าง3ก่อสร้าง3มีใครมาไหมครับมีนะครับก่อสร้าง3นะครับมีนะครับอันหนึ่งคือสนับสนุนโครงการอันเนื่องจากภาคผลิตเรามีโครงการภาคผลิตแต่เราไม่ได้อินผลผลิตนี้เราอินเป็นผลผลิตขนาดใหญ่เราเกิดเป็นครม.เพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นสชป.ทำนะครับป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำเราทำสิบเอ็ดทำแล้วมันก็ทำสิบเอ็ดทำและถ้าเขาอีกเก้าไปทำด้วยมันก็ทำเก้าทำด้วยนะครับกิ่วคอหมาผันน้ำกับยาบอกระดองนะครับแม่กวงลมทาราตาปีหุ่นโยงทุกภัยหาจุกห้วยหลวงห้วยสมองพวกเหล็กน้ำรีเราทำภายใต้แผนส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการนะครับเราทำนี่เราเห็นภาพแล้วว่าเราผลิตพวกนี้ออกมานี่คือผลผลิตหลักที่เราผลิตให้กับกรมชลประทานมี15ผลผลิตขนาดใหญ่ทำถึง13ผลผลิตเราไปคุยได้นะครับเราทำกรมมี15ผลิตกระจายทำถึง13นะครับทำถึง13ส่วนปอเองก็ทำถึงแค่ประมาณแค่ก็ทำ1 2 3 4ก็ทำถึงแค่4ผลิตเท่านั้นเองนะครับนี่คือที่เราช่วยกรมเอามาดูหลักเองหรือว่าหลักการเริ่มต้นในการคำนวณเราจะเห็นว่าเมื่อกี้เราดูความหมายก็คือต้นทุนโดยตรงต้นทุนทางตรงต้นทุนทางอ้อมถือว่ามันมีต้นทุนทางตรงอยู่100บาทเรามีต้นทุนทางอ้อม30บาทอันนี้เรามีสำนักกองต่างถ้าเราดูในรูปของหน่วยงานหลักอันนี้หน่วยงานหลักอันนี้หน่วยงานสนับสนุนนะครับนี่เป็นตุ๊กตาที่เราเห็นนะครับของตุ๊กตาเรามองตุ๊กตาเราไม่ได้ทำทางครบทางขนาดใหญ่เรามี13สำนักก่อสร้างมี2ส่วน1ฝ่ายนะครับถามว่า
เราถูกแบ่งไงครับต้นทุนทางตรงก็ถูกแบ่งไปยังหน่วยงานต่างๆทำไมหน่วยงานเสมือนมีต้นทุนตรงมีครับเพราะเรามีศูนย์เบิกจ่ายที่013นั่นก็ถือว่าเราถูกต้นทุนได้ก็อยู่ที่013ก็ร้อยบาทเนี่ยเข้ามาเฉลี่ยลง12บาท18บาท17 85 20 64รวมแล้ว100นะครับไอ้นี่ทางการสนับสนุนรับให้มันโดยตรงอย่างนี้ต้นทุน110บาทนะครับให้เดี๋ยวแต่ตัวนี้ไอ้ยังไม่ต้องมองตัวเลขนะครับตัวเลขสินเงินก่อนนะครับรวมสินเงินเนี่ยเท่ากับ100นะครับหลังจากนั้นก็ต้นทุนทางอ้อมที่ผมบอกว่าตึก14ชั้นนะครับมีต้นทุนทางอ้อมเราก็แบ่งไปให้แบ่งไปเลยผมต้องบอกว่าส่วนการแบ่งไปให้ท่านแล้วแบ่งไปให้ท่านแล้วลงหน่วยงานหลักหน่วยงานสนับสนุนรวมแล้วนะครับ110บาทที่แบ่งทางอ้อมมาอันนี้4บวก6เป็น10บาทเพราะนั้นหน่วยงานสนับสนุนที่รับมาอันนี้10บาทนี่10บาทรวมแล้ว20บาทจะต้องถูกกระจายกลับเข้ามายังหน่วยงานหลักซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผลิตผลผลิตหลักของกรมคือ13ทั้งหมดนะครับถูกกระจายกลับเข้ามาเพราะว่าตรงนี้หน่วยงานสนับสนุน2ส่วนฝ่ายไม่ได้ผลิตผลผลิตเพราะนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นที่มีต้นทุนทางตรงต้นทุนทางอ้อมก็ต้องถูกกระจายกลับมาให้ที่เป็นผู้ผลิตผลผลิตก็คือ1ที่3เพราะฉะนั้นเงิน130บาทก็ยังคงเท่าเดิมก็คือต้นทุนก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมแต่ว่าเขาบอกว่าต้นทุนใครผลิตผลผลิตหลักนั่นคือเป็นหน่วยงานหลักเป็นตัวที่ต้องรับต้นทุนไว้ต้นทุนไว้นะครับทีนี้ต้นทุนก็ต้องถูกกระจายมากิจกรรมต่างๆนะลงมาขึ้นอยู่ว่ามีกี่กิจกรรมปีนี้เรามีกิจกรรมหลักอยู่13กิจกรรมหลักอะไรเนี้ยนะครับแล้วก็แบ่งมาลงผลผลิตแบ่งมาก็จะโชว์ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีหน่วยนับให้เห็นกิจกรรมก็จะมีหน่วยนับผลผลิตก็จะมีหน่วยนับท่านนี้ก็สามารถดูตัวเลขดูต้นทุนในรายกิจกรรมได้ว่ากี่บาทต่อหน่วยนับกี่บาทต่อหน่วยนับก็ดูโชว์ออกมาแต่ละนี่คือหลักการง่ายๆคุณเพิ่งตั้งแต่ต้นหลักการในการแบ่งใครเป็นผู้ผลิตผมเห็นนะดูใจว่าเป็นผู้ผลิตแต่ก็ต้องรับเราในการสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนท่านอย่างดีเป็นบริการท่านอย่างดีมาติดต่อส่งการเราบริการอย่างดีใครมาห้องของผมเลี้ยงชากาแฟตลอดนะผมมีชาของหลายๆยี่ห้ออย่างนั้นนะครับมีเดี่ยวซึ่งเป็นลูกน้องผมไปชงให้นะครับใครมาของผมเนี่ยผมมีชาสตาร์บัคนะผมซื้อมาด้วยนะอะไรคิดนะซื้อมาแต่ผมยังไม่ได้แกะกล่องนะแกะอีกครั้งเดียวใครมาห้องของเลี้ยงชาสตาร์บัคนะครับเราบริการท่านอย่างดีนะครับเพราะว่าท่านจะรับต้นทุนจากเราไปนะท่านรับต้นทุนจากเราไปนะครับสองส่วนหนึ่งฝ่ายนะครับเอาไปดูมาดูไทม์ไลน์นี่มาดูตัวเราสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือไทม์ไลน์ในการดำเนินงานว่าท่านต้องทำอะไรบ้างนะครับต้นปีงบมาถ้าต้นปีงบมาสิ่งที่ต้องทำแรกคือรับกำย่อยรหัสรับรหัสกิจกรรมย่อยระดับ GF MIS เดี๋ยวนี้ท่านไม่มีรหัสกิจกรรมย่อยท่านเบิกเงินได้ไหมครับได้ครับเติมอะไรครับเลิกเติมสูงสูงนะครับเขาไม่ให้เติมแล้วเดี๋ยวท่านต้องไปแก้ใหม่นะครับจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวถามทวงกับกองการเงินกองเงินเขาบอกว่าคือผมได้ความนิดนึงว่ากิจกรรมย่อยเนี่ยเขาดันตัวเลขเนี่ยเขาจะดันตัวเลขผมเคยถามว่าทำไมส่งช้ากันเขาบอกว่าใช้ของเดิมเขาบอกใช้ของเดิมเช่น245 246ใช้ของเดิมสิยักษ์ไม่ได้ทำแล้วนะครับแต่ผมคลิกไปตัวไหนที่เพิ่มเข้ามาจะต่อท้ายอาจจะต่อท้ายอันไหนที่เพิ่มมาเขาบอกจะส่งของที่เพิ่มให้แต่ของเก่าใช้ของเดิมแต่ถ้าบอกว่าท่านใช้0-0หรือท่านต้องกลับไปแก้กลับไปแก้ใหม่กลับไปแก้ในระบบอีกทีนึงแต่เดี๋ยวเพื่อนเขาจะตีให้ทีนี้ก็มีเข้ามาสิ่งที่ท่านต้องรับไปตอนแรกคือรหัสกิจกรรมย่อยนะครับการกิจกรรมย่อยที่ต้องรับนะครับต้นปีเข้ามาก็บันทึกสุดท้ายนี่อันนี้ผมจะโชว์บันทึกสุดท้ายเนี่ยท่านเห็นกิจกรรมย่อยกิจกรรมย่อยแล้วนะบันทึกสุดท้ายอันนี้ครับบันทึกนี้แบบฟอร์มที่2เห็นไหมครับใครได้รับบันทึกนี้บ้างบันทึกไปแล้วครับที่ให้ทำแบบฟอร์มที่1แต่ในไส้ในมีแบบฟอร์มที่2ซึ่งมีรหัสกิจกรรมย่อยให้กับท่านแล้วดูเอกสารด้านหลังนี้ครับภาพบนบกนี้ภาพบนบกที่8นะครับเราไปดูอยู่หน้าที่108
108เป็นบันทึกข้อความนะครับแต่เอกสารชนิดหน้า110นะครับบันทึกข้อความนี้ไปถึงท่านแต่บันทึกข้อความนี้ที่ผมเกิดไว้ว่าวันนี้ทั้งหมด7กล่องฟอร์มนะครับกองการเงินให้เราทำทั้งหมด7แบบฟอร์มแต่ผมบอกให้ท่านทำแค่1แบบฟอร์มที่เหลือเราทำเองแต่บันทึกนี้ได้ระบุส่งกิจกรรมย่อยให้กับท่านแล้วแต่ยังไม่ได้ถึงชัดผมขอโทษทีว่าไม่ได้ระบุว่าให้ท่านรับทราบกิจกรรมย่อยด้วยใช้กิจกรรมย่อยตามนี้นะครับกิจกรรมย่อยตามนี้นะครับเห็นไหมกิจกรรมย่อยตอนนี้มันมีของสพยเรามีถึงสพย01ถึง19นะครับแล้วสพย01ถึง19นะครับเราเห็นตรงนี้นะครับกองการเงินบัญชีจะส่งให้ท่านรับทราบรหัสในต้นปีประมาณอันนี้อยู่ในมาตรแรกหรือต้นปีท่านรับทราบในที่นี้แล้วกันนะครับขอโทษท่านรับทราบในวันนี้ก็ได้ท่านกลับไปต่อไปคีย์ตามรหัสนี้รหัส3ตัวในเล่ม TF คีย์3ตัวนี้ตอนนี้ก็ไม่ต้องคีย์0แล้วนะครับคีย์3ตัวที่ท่านจะใช้นะครับเพราะเดี๋ยวพอคีย์0 0เนี่ยท่านจะต้องไปแก้และต้องไปแบ่งใหม่อีกนะครับทีนี้ทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นเดือนผมมาก่อสร้าง5ยกเงินหน่อยครับผมมาก่อสร้าง5แต่ครับยกเงินหน่อยเพื่อนแต่ครับแต่ผมมาก่อสร้าง5ยกเงินหน่อยครับมาใหม่ๆครับผมมาก่อสร้าง5ผมขอปรบมือให้สำนักก่อสร้าง5มีสำนักก่อสร้างเดียวที่ส่งมาทุกเดือนนะครับคือแบบฟอร์มที่1นะครับคือหน่วยงานภายใต้สพย.แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ TF มีสำนักก่อสร้าง5สำนักก่อสร้างเดียวที่ส่งแบบฟอร์มนี้ครับท่านต้องส่งทุกเดือนนะครับมันมีบันทึกของขนาดใหญ่ไปเมื่อปีประมาณที่แล้วแต่เราไม่ได้บันทึกย้ำในปีประมาณนี้ปีก่อนที่แล้วเราบันทึกไว้ว่าท่านต้องส่งแบบตอนนี้มาทุกเดือนต้องตรวจสอบระบบมาทุกเดือนมีสำนักก่อสร้าง5สำนักก่อสร้างเดียวที่ส่งมาทุกเดือนจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณให้นะครับตอนหลังเราเลยทำบันทึกไปที่หน้า108ว่าให้ท่านทำแบบตอนนี้มานะครับต่อไปนี้ท่านต้องส่งทุกเดือนนะครับให้ขอสย.ท่านเซ็นมาว่าได้ตรวจสอบในระบบแล้วมีความถูกต้องเพราะอะไรครับก็มีอยู่3ข้อตรวจสอบการระบุรหัสหรือต้นทุนถูกต้องหรือไม่ก็ไปตรวจสอบในระบบถูกต้องหรือไม่ถ้าตรวจได้นะครับระบบถ้าเข้าได้ให้การเงินเข้าได้ไหมได้นะการเงินเข้าได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้จะถามต่อการเงินต่อฝ่ายนะครับข้อมูลค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนตามปี2518ข้อมูลค่าใช้จ่ายถ้าระบุถูกไหมบางคนคุณเคลียร์อะไรได้เงินหาสามตัวคือลืมสูตรก็เบิกได้แต่บางทีไปคีย์กิจกรรมย่อยก็กลับเงินกลับไปย้อนกลับไปตรวจการทำงานของเราว่าเราระบุกิจกรรมย่อยถูกหรือไม่นั่นเองไม่ระบุกิจกรรมย่อยถูกไม่ได้เช่นไปก่อสร้างเขื่อนไม่งัดไม่กลัวไปก่อสร้างเขื่อนคลองหลวงแต่ไประบุต่างกิจกรรมย่อยที่อะไรครับที่247ซึ่ง247คืออะไรครับก่อสร้างโครงการทำงานขนาดกลางก็แปลว่าระบุผิดแล้วแต่มันเกิดได้แปลว่าสมุนเนี่ย GF เนี่ยวิ่งเข้าไปพอไปดึงข้อมูลหนักระบบมาคำนวณกลายเป็นว่าไอ้247รับไปเต็มๆเลยในนั้นนะครับรับไปเต็มๆเลยแต่ไม่ต้องกลัวเนี่ยกองเงินเขาตรวจแน่นอนนะครับกองเงินตรวจกองเงินเขาโทรมาหาผมว่าเมื่อเมื่อคืนโทรมาหาผมว่าเอ๊ะเขาสงสัยว่าทำไมทางใต้ทำไมก่อสร้าง10ยกมือขึ้นครับก่อสร้าง10เขาบอกว่าทำไมก่อสร้างทำไมไปทำรหัสกิจกรรมนะครับปรับปรุงโครงการชลประทานสพย.01ด้วยเขาบอกว่าทางใต้ไม่ได้ไปทำงานพวกนี้แน่นอนนะครับทางใต้ไม่ได้ทำงานพวกนี้นะไม่ว่าอาจจะระบุผิดไม่บอกว่าอาจจะระบุผิดแต่ตอนนี้ผมก็ให้เขาแก้ว่าก็ไปให้เข้าตาผิดดูไปเลยแล้วว่าบางทีคีรหัสผิดแล้วว่าต้องกลับไปดูภาพว่าทุกเดือนต้องกลับไปดูว่าระบุผิดหรือไม่มันจะทำให้การลงทะเบียนสะท้อนสิ่งที่เป็นจริงมากขึ้นนะครับสิ่งที่เป็นจริงในกิจกรรมนะครับเดือนพฤศจิกายนผ่านมาแล้วนะผ่านแล้วเพราะว่าทุกหน่วยงานภายใต้สพย.แจ้งการบางส่วนใกล้ใหญ่ลงสู่กิจกรรมย่อยก็คือหน้า108นี้ส่วนหน้าขนาดใหญ่ปั่นให้ท่านเองอันนี้ไม่ให้ท่านปั่นเดี๋ยวปีหน้า
ถ้ามันเดินได้ดีขึ้นท่านตันเองเลยนะครับท่านตันเองเลยแต่ปีนี้มันถูกระบุเพื่อให้ท่านคำนวณได้ในช่วงบ่ายเราเลยปันข้อมูลนี้ให้ท่านเพื่อให้กองเงินเป็นเตรียมข้อมูลให้ท่านหลังโปรแกรมนะครับเราเลยปันให้แล้วในเดือนพฤศจิกายนนะครับเราปันให้ท่านแบบนี้คือแบบฟอร์มที่จะต้องปันส่วนที่สูงต้นทุนของท่านเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่ลงในกิจกรรมย่อยเช่นสำนักงานก่อสร้างสำนักงานก่อสร้างสิ่งที่ย่อยกันสิ่งละสิ่งเนี่ยทำกิจกรรมย่อยอยู่2ตัวคือตาปีดูดวงสองตัวสามตัวเนี่ยตาปีดูดวงเตรียมความพร้อมแล้วก็ป้องกันภัยอ่ะให้จัดหาแหล่งน้ำก็คือพวกไอ้ตัวไอ้สถานีส่งน้ำของเจริญอะไรก็ทำสองตัวขึ้นได้รับโอนเปลี่ยนแปลงไปจนได้ทำสามตัวก็แปลว่าศูนย์เงินในศูนย์ต้นทุนของขนาดใหญ่ที่จะสามารถก่อสร้างเสร็จเนี่ยสามศูนย์ต้นทุน100 บาทก็ถูกปันให้สามกิจการท่านจะปันในให้เท่าไรสัดส่วนให้เตรียมพร้อม5%ให้ขนาดให้จัดทายน้ำ15%อีก80%ไปอยู่ตาทีมบุญรวมนั่นเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ในนี้ท่านไม่มีสิทธิ์ก็เราปันให้ท่านไปแล้วนะท่านไม่มีสิทธิ์แต่ปีหน้าจะให้นำท่านนะครับนี่คือการทำการแบบฟอร์มนั้นนะครับในเดือนธันวาคมเดือนนี้นะครับเรื่องที่ผมบอกว่าท่านมีการบ้านแล้วท่านมีการบ้านแล้วกลับไปนี่มีการบ้านนะครับไม่ได้กลับไปฉลองปีใหม่แต่ก็แป๊บเดียวนะครับผมว่าเดี๋ยวก็สองท่านไปท่านเงินแป๊บเดียวขึ้นอยู่แต่ที่ยากคือท่านวิเคราะห์เลยท่านมาดูตัวเลขท่านวิเคราะห์เดือนธันวาคมบอกว่าทุกหน่วยงานภายใต้สปย.คำนวณต้นทุนต่อหน่วยด้วยโปรแกรม CGD Costingเดี๋ยวต้องบ่ายพอมาเรียนแบบนี้ผมไม่พูดนะครับเดี๋ยวต้องบ่ายให้มาเรียนให้ผู้เชี่ยวชาญจากกองการเงินซึ่งเขาไปรับมาจากกรมบัญชีกลางโปรแกรมนี้มาจากกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเมื่อกี้ปี2546บอกว่าเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์แล้วเราก็ส่งข้อมูลให้เขานะครับเดี๋ยวเราจบทางลายนี้เราก็จะพักกันแป๊บนึงนะครับเราจะถือหัวขึ้นเดี๋ยวจบทางลายนี้เดี๋ยวพักเบรกนะครับกำหนดดีเซลแค่ที่มาจากกรมบัญชีกลางนะครับกองเงินเรามาให้เราทำเราบอกว่าเราเริ่มตั้งแต่ปี2555ทำจีโนคัตติ้งแล้วก็ยังไม่ได้ผลหน่วยงานย่อยเราทำยังไม่ได้เราคุยกันในวันนี้นะครับ2จะทำข้อมูลลงตาราง1-2เดี๋ยวจะมีหลังจากทำโปรแกรมเสร็จแล้วนำข้อมูลจากโปรแกรมนั้นมาใส่ในตาราง1-2ในคอร์สชีทไม่ยากเลยตาราง2คือนำข้อมูลมาลงนั่นเองสูตร Excel หากันสูตรแรกสุดคือมีบวกลบไอ้ลบไม่มีเลยมีบวกมีหารมีบวกหารเองนะครับมีบวกหารถ้าทำได้แน่นอนนะครับสามรายงานสรุปผลการวิเคราะห์อันนี้ท่านคำนวณเองท่านวิเคราะห์ได้เดียวผมทุกปีผมจะวิเคราะห์ให้ส่วนกลางวิเคราะห์ให้แต่มองในภาพกว้างเมื่อกี้ท่านรสบอกว่าถ้าส่วนกลางไม่ลงไปดูไม่เข้าไปสัมผัสจริงมีข้อมูลอย่างวิเคราะห์ไม่ถูกยังไม่ชัดถ้ามีหรือท่านทำตัวเองท่านเห็นข้อมูลท่านเห็น data ดีท่านเข้าวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าผมแน่นอนเอามาเอาขึ้นมาก็จะช่วยรวบรวมอีกทางหนึ่ง4เปรียบเทียบผลการคำนวณกับปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่ต้องทำในปี2500ในเดือนธันวาคมนี้นะครับต้องทำแต่กรณีที่หน่อยได้เดี๋ยวกองเงินเขาจะบอกให้ท่านนะแต่สิ่งที่ต้องทำมี4ข้อนะครับผมก็ลองนี่ครับนี่คือปี2557ที่ส่วนกลางคำนวณให้เพราะว่าส่วนกลางคำนวณให้ปุ๊บเนี่ยใครเห็นมาทึกนี่มั้ยครับส่วนกลางคำนวณให้ปุ๊บคำนวณเสร็จแล้วส่งให้หมอสยอ1ที่3 2ส่วน1ฝ่ายรับทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบนะฝ่ายเลขาอันนี้บันทึกนะครับฝ่ายเลขาบอกว่าอันนี้มีอยู่ในเอกสารนะครับหน้าที่ผมทำสารบัญไว้นะครับอยู่หน้าที่65นะครับบันทึกนี้บอกว่าให้ขอสยทราบผลการดำเนินการคำนวณก็คือให้ผู้ในการสำนักเราดูเฮ้ยผลคำนวณปี57เป็นอย่างไรท่านดูข้อมูลท่านต้องรับทราบและท่านก็จะเสนอแนะเพิ่มเติมเข้ามา2ให้ท่านลงให้ท่านรณรงค์ผลการคำนวณเนี่ยเรียนเลขาของคณะทำงานต้นทุนผลิตของกรมธนาคือกองการเงินอมบเรียนผลการลงให้กับกรมทราบกรมก็ไปรวบรวมเพื่อจะส่งกรมบัญชีกลางประมาณและก็อมบต่อไป3กรมนาบันทึกเรียนขอสยอท่านผู้ในการส่วนของท่านและก็หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายบริหารให้รับทราบผลการดำเนินด้วยแต่ว่าหัวหน้าหน่วยงานย่อยของเรารับทราบดีอยู่แล้วนะครับก็คือตามบันทึกนี้นะครับตามบันทึกของผมนี่นะครับผมที่แน่ครับแน่มาแล้วนี่คือผมกำหนดที่ปี2007เราดำเนินการในส่วนการดำเนินการเพราะฉะนั้นปี2008พอผมกำหนดมาเท่าไหร่ก็เอาเปรียบเทียบกับปี57ที่มีตัวเลขอยู่แล้วถ้าดึงตัวเลขถ้าเอาตัวเลขแบบนี้ไปเปรียบเทียบกับที่ท่านจะดำเนินเองในปี58นะครับเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่ถึงแต่ถ้าต้องทำก็คือหน่วยงานภายใต้สพช.จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพแปลว่าถ้าเห็นตัวเลขของปี58นะไอ้ต้นทุนตรงไหนสูงกิจกรรมไหนไม่สูงเกินไปมาทำแผนลดมาทำแผนลดนี่ว่าจะลดอะไรนะครับเรามีแผนลดทุกปีนะครับกรมหลังจากได้ตัวเลขจากเราไปกรมก็ดูในภาพรวมของ37หน่วยงานแล้วจะลดอะไรปีแล้วกรมลดเรื่องให้ลดค่าไปรษณีย์นะผมโทรไปถามหลายๆสำนักงานก็ทราบว่าเอ๊ะทำไมสูงขึ้นมีลดค่าไปรษณีย์แบบค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์2อย่างปีแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็ลดค่าไฟกับค่าน้ำค่าสาธารณูปโภคนะครับวันนี้ตรงนี้ก็คือมาดูว่าจะลดอะไรได้ก็ทำแผนเพิ่มค่าก็คือจะลดอะไรลดกิจกรรมไหนเช่นลดค่าไฟลงนะครับลดค่าไฟลงนี้เราก็ทำแผนเนี่ยอันนี้ตัวอย่างก็คือเราตัวอย่างก็มีอยู่ในเอกสารนะครับมีแผนนะแผนปี2500อยู่ที่หน้า94นะครับตรงนี้แผนที่เราส่งให้กับกรมปี2558เราบอกว่าเรามีผลการคำนวณดังนี้นะครับเราก็บอกว่าเราจะลดอะไรเราบอกว่าเราจะลดกิจกรรมย่อยที่สพช.08กิ่งคอหมาเนื่องจากว่ามีต้นทุน129บาทล้านบาทต่อโครงการเราบอกว่าลดค่าจ่ายในการขนลงบุคลากรเราบอกว่าอยากจะลดค่าตรงนั้นโดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างแท้จริงนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนภายในองค์กรเราก็บอกว่าเราเอาเองเข้ามาช่วยเราต้องการลดตรงนั้นนะครับตรงนี้คือเราส่งแผนตรงนี้ให้ไปเอาว่าแผนตรงนี้เราส่งให้กรมกรมจะไปใช้ไหมเหมือนกับกรมภายในเหมือนกันเราทำกรมภายในแล้วเราส่งให้กรมก็บอกว่าให้ยังไม่ตกใจนะครับกรมบอกยังไม่ตกปี2507เราส่งแผนนี้ไปให้เพื่อจะใช้ในปี2508กรมบอกว่าไม่ตกใจกรมก็ไปลดค่าไปรษณีย์กับค่าโทรศัพท์แทนกรมไม่ลดค่าลงก็แปลว่าไม่เป็นไรแต่กรมบอกว่าคุณมีรถของคุณเองได้คุณน้อยคุณต้องรถของกรมที่กรมกำหนดมาให้กรมส่งมาให้คุณอาจจะลดเพิ่มก็ได้แต่เราบอกว่ารถของกรมเราก็แย่อยู่แล้วไปเลขานะครับทีมงานบอกว่ารถของกรมพอแล้วเราต้องแค่2ตัวสิ่งที่เราเสนอไปไม่ได้รับการเสนอต่อเราก็บอกว่าเราต้องปิดบัญชีนะเราก็รอรับจากกรมส่งมาให้นะครับกรมส่งมาให้นะครับเราส่งไปกรมไม่รับนะครับกรมเดือนมีนาทุกเดือนมีนากรมจะส่งแผนมาให้นะกรมก็ส่งแผนมาให้เดือนมีนากรมส่งแผนมาให้นะครับตรงนี้อย่างนี้นะบันทึกกรมส่งแผนเพื่อติดภาพให้อยู่ในหน้าที่90นะครับส่งแผนนะครับดำเนินนะครับกรมส่งแผนให้กรมบอกว่ากรมจะลดค่าใช้จ่ายอยู่2ตัวคือลดค่าโทรศัพท์ร้อยละ5ของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจริงในปี2557คือเปรียบเทียบกับ57ปี58เราจะลด 5% จากปี57เราจะลด 5% ของตัวเลข 5% จากปี57นะครับตรงนี้หลังจากมานี้ลูกพอสพช.ก็ให้เป็นฝ่ายบริหารบันทึกแจ้งท่านพอสพช. 1-3ได้รอบหัวหน้าส่วนให้รับทราบแผนนะครับท่านก็ต้องไปลดถามว่าท่านลดได้ไม่ได้นะครับในโลเกสสามารถดูตัวเลขได้ตลอดเวลานะครับในวันที่30เมษายนนะครับทุกหน่วยงานภายใต้สพช.จะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพื่อถือภาพของกรมเดินทางหรือของท่าใหญ่ปีนี้ถ้าเรามีแผนเราจะเพิ่มเติมจากกรมก็ได้แต่ผมเดี๋ยวต้องมีข้าราชการจะต้องมาพิจารณาจริงเพื่อรวมถึงท่านด้วยจะต้องมาพิจารณาว่าเอ๊ะเอาแค่กรมพอแล้วนะรับทราบแล้วก็ต้องขอที่จะเสร็จครึ่งเดือนก็ต้องรายงานได้ขึ้นปีประมาณก็ต้องรายงานนะครับเพราะว่าสำนักงานเกษตรไหนลดไม่ได้ต้องไปจัดทำมาตรการเพิ่ม
เราดูแล้วตัวเลขนะครับตัวเลขเราประเมินแล้วใน3ท่านมีนะถึง5ระบบในปี2021เราลดค่าไฟขอสมยท่านบอกว่าให้ไปประเมินที่เหลือเวลาประมาณ 4-5 เดือนทำไมค่าไฟเราจะมองสำนักงานสร้างลดไม่ได้เราก็มีการประเมินแล้วก็บันทึกกลับไปยังหน่วยงานของท่านว่าให้ท่านไปกำหนดมาตรการเพิ่มเติมมีของก่อสร้างสำนักงานก่อสร้างแปดก็กำหนดมาตรการว่าการปิดเปิดไฟนี่เป็นมาตรการที่ทำกันบ่อยปิดไฟเท่านี้เปิด9โมงเช้าปิดตอนเที่ยง1ชั่วโมงไปเปิดอีกทีตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วไปปิดทีตอน14นาฬิกานะครับนี่คือมาตรการที่กำหนดเพิ่มเติมเพื่อจะให้สำเร็จถึงประสิทธิภาพในการลดต้นทุนแผนปรับลดแผนลดสินค้าวันที่10ตุลาผู้ดำเนินงานรายงานสรุปภาพรวมเราสรุปภาพรวมให้กับกรมไปแล้วนะครับแล้วเราแก้เรียนสำนักงานก่อสร้างในการท่านไปแล้วว่าภาพรวมเป็นอย่างไรภาพรวมเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือภาพรวมที่เราเสนอไปนะครับทางฝ่ายเลขาก็ไปสรุปนะครับเรียนประธานนะครับว่าที่ภาพรวมเนี่ยเราบอกว่าปี2058หน่วยงานที่สามารถลดค่าโทรศัพท์และค่าไฟสตรีได้ร้อยละ5ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดเนี่ยมี6หน่วยงานมี1สำนักงานก่อสร้าง1 3 6 7 2และ3ลดได้ค่าไฟให้ค่าโทรศัพท์นะครับตัวที่ลดไม่ได้ก็มีที่เหลือไม่ได้มี2อ่ะไม่พูดที่ลดไม่ได้ก็ไม่พูดนะครับส่วนของที่ลดร้อยละ5นะครับลดไม่ได้อีกประมาณ7หน่วยงานลดไม่ได้นะครับก็แจ้งให้สสพยท่านทราบท่านต้องรับทราบนะครับสสพยท่านทราบนะครับแล้วก็ลงนามแจ้งตรงไปแจ้งตรงไปนี่เป็นการตรวจสอบนะครับนี่ก็เป็นค่าที่ท่านสสพยท่านเห็นท่านมองค่าหน่วยงานท่านอยู่เสมอนะครับสสพยท่านมองค่าเสมอว่าท่านที่หน่วยงานทั้ง13หน่วยงานหลักทำอะไรท่านมองภาพเห็นท่านเห็นนะครับท่านเห็นไม่ว่าเราใช้เงินโมบาลต่างท่านเห็นนะครับแต่ท่านจะพิจารณาอย่างไรท่านก็อยู่ในดุลพินิจของท่านของสรยท่านแหน่หน้าท่านก็มีตัวเลขอยู่ในมืออยู่แล้วท่านมีตัวเลขตรงนี้ที่ว่าท่านจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ท่านเองนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็แจ้งเรียนนะครับ31ตุลาขสพยจะทำการสอบทานการใช้ประโยชน์ที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกว่ามีปีแรกปีนี้กรมมองว่าอยากรู้ว่าเจ้าสำนักเนี่ยนำต้นทุนไปใช้ประโยชน์หรือไม่เขาเลยมีการให้บันทึกมาว่ามีการสอบทานนะมีการสอบอันนี้ผมย้อนกลับไปที่10นิดนึงไอ้วันที่10เนี่ยมีเพิ่มเติมไปปีนี้เป็นปีแรกกันที่ผมโทรถามทางสำนักสร้างสิ่งนะเพราะฉะนั้นโทรหาพี่แอร์บอกว่าให้พี่กองการเจ้าที่การเงินกองผมถามเขาครับกองการเงินบัญชีทำบันทึกบอกว่าให้ชี้แจงเลยนะครับอย่างเช่นต้นทุนไหนที่ลดไม่ได้ตามแผนลดนะครับให้ชี้แจงเหตุผลปีแล้วเรามีปัญหาว่าเราลดค่าไฟสตรีและโทรเลขไม่ได้จริงๆค่าโทรศัพท์เราลดได้เพราะผมแอบใช้โทรศัพท์ส่วนตัวผมก็ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในการติดต่องานสิ่งที่เราลดเพิ่มขึ้นมาคือไฟสตรีและโทรเลขนะครับมันก็มีที่เด่นชัดก็คือของสำนักก่อสร้างเสร็จนะครับแล้วก็มีสำนักก่อสร้างน่าจะมี5ที่เด่นเพิ่มขึ้นนะครับก็เราโทรไปหาสำนักก่อสร้างเสร็จก็เขาให้ตอบอย่างดีนะครับหรือว่าตอบชัดเลยเราก็เอาข้อมูลนะข้อมูลของสำนักก่อสร้างเสร็จตอบก็เลยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการจัดหาที่ดินที่เราต้องส่งข้อมูลให้กับราษฎรเพิ่มมากขึ้นเรามีการจัดหาที่ดินจังอย่างต่อเนื่องคือปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดหาที่ดินมากมีการติดต่อกับชาวบ้านมากทำให้เราต้องส่งไปรษณีย์ไปกับชาวบ้านรายบุคคลเยอะเราก็ตอบที่แจ้งแต่สิ่งที่เราท้องที่มาคือกรมก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าหรือว่ากรมบัญชีกลางสั่งกรมว่าต้องชี้แจงด้วยถ้าลดไม่ได้เพราะเหตุใดต้องชี้แจงด้วยนั่นคือต่อไปเราคงต้องชี้แจงกันว่าสิ่งไหนที่เราลดไม่ได้ต้องชี้แจงว่าเพราะอะไรถ้ามีเหตุผลพอก็รับทราบนั่นเองนะครับเอาไปดูการสอบทานวันที่31ตุลาก็คือสิ้นปีงบประมาณพอสอบพยองก็ต้องสอบทานการใช้ประโยชน์นะครับเพื่อเขาจะมองว่าเขาต้องว่าอยากให้นำเครื่องมือนี้ไปใช้เขาก็สอบถามว่า
ือไม่ก็แปลว่าปีกรรมเนี่ยสะท้อนสิ่งที่ท่านต้องการใช้จริงหรือไม่แล้วตอบว่าใช่มันมีหลายอย่างใช่เมื่อท่านเสนอเมื่อท่านสอบทาเมื่อท่านสอบทาผลการดำเนินงานท่านได้ข้อมูลมีในฝานะครับตลอดถ้าได้สอบทานข้อมูลการเรียนหรือการย่อยพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็มีนะครับก็บอกมีนะครับข้อ4ท่านได้แสดงผลการทำงานของท่านท่านได้แสดงข้อมูลต้นทุนและผลการดำเนินงานในกิจการคู่กันหรือไม่ผมมีนะครับแต่เราอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมว่าก่อสร้างใหญ่แบบก่อที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า1ปีแต่ละมาตรการใช้ระยะเวลาก่อสร้างงานแตกต่างกันแม้ก่อสร้างช่วงเวลาที่แตกต่างกันการลงทุนต้นทุนผลิตต่อหน่วยของโครงการจึงมีการอ้างอิงร้อยละในส่วนร้อยละของการเงินด้วยควรมีการอ้างอีกร้อยละของการเงินการด้วยเราก็ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมว่าอาจารย์ก็ถามว่าได้มีการผลการเงินเนี่ยไปทำการควบคู่หรือไม่แสดงข้อมูลต้องถูกควบคู่กันหรือไม่ตรงนี้แต่เราบอกว่าควรจะมีการนำร้อยละของการเงินไปมาเป็นข้อมูลควบคู่ด้วยเราชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับท่านทราบต้นทุนของงานบริการสาธารณะที่ท่านให้ความสำคัญและต้องการข้อมูลก็ถูกในการข้อมูลก็ถูกหรือไม่บอกใช่นี่ถ้าเราทราบก็คือเรื่องมีกิจกรรมสาธารณะหรือซึ่งก็มีบันทึกจากกสช.ไปแล้วซึ่งทุกไปถึงท่านทุกบาทครับมีต้นทุนสาธารณะมีอยู่ประมาณ5ต้นทุนนะครับก็เราได้รับทราบด้านการแบ่งเงินส่วนนี้นะครับก็คือตรงนี้มีการสอบแปลว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วที่เริ่มมีการสอบทานว่าการใช้ประโยชน์นะครับนี่คือก็ดีใจและสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่เราทำมาใน1ปีเราปีนี้ปี2018เราก็เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเดือนต้องตรงนะครับมีสำนักก่อสร้าง5ครั้งที่ต้องปรบมือให้เขาว่าก็ทำดีนะครับขอปรบมือให้นะครับเราทำงานเขาปรบมือเป็นดีนะครับแต่ท่านไม่ส่งงานนะแต่ขอให้ส่งวันนี้ก็เราต้องส่งให้โครงการแล้วนะครับก็อันนี้คือหน้าตาของ CGD Posting นะครับก็เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายทางกองเรียนจะมาให้ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวพักเที่ยงผมจะมาพูดอีกประมาณ40 นาทีก็ประมาณส่วนที่เขาให้จะเหลือคงจะไปเร็วนะครับเพราะเราเดินทางไปแล้วก็เดี๋ยวพักก่อนครับค่ะช่วงนี้เราพักเบรกประมาณ15 นาทีนะคะมีท่านใดยังไม่ได้ส่งแบบทดสอบบ้างคะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายจะติดคะแนนไว้ให้แถวประตูเนี่ยนะคะI'm sorry.
Thank you.
ไม่ต้องน้อยมันหายไปไหนต้องบอกเราเหลือหลายคนเนี่ยหลายคนได้ไหมได้ได้ถึงจะสมถะเป็นงานไหมฮะถือไม่เป็นไร